ดีฮะพอดีขอโทษขออภัยป๋านะที่ขัดเวลา กำหนดการคือ4 ทุ่มใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนว่าเขาทำกันแบบไหนทำกันยังไงตั้งแบบไหนยังไงนะครับผมขอโทษด้วยขอโทษป๋านะครับใครที่ไม่สะดวกก็รบกวนมาดูย้อนหลังก็ได้ครับดูย้อนหลังก็ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสอนอยอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละเอาไม้เซลฟี่ก่อนเดี๋ยวภาพมันไม่นิ่งเหมือนโจมไหมผมเหมือนโจมไหม แป๊บหนึ่งนะฮะผมไม่รู้ว่าคุณบอยธนาคุณบอยปนภัทรมาอย่างบอยต้องขนมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าดีดูดูไลฟ์สดตายอยู่ดูไลฟ์สดตายอยู่เนี่ยผมดูป่าไลฟ์สดอยู่ ขอโทษป่านะครับขอโทษป่าพอดีผมขี่รถผ่านมาพอดีนะครับก็เลยอยากพาชมนะครับแต่ว่ากันเด้อใครไม่สะดวกก็อย่าเพิ่งเข้ามานะฮะดูของป่าไปก่อนเนาะนะครับดูของขวาไปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคได้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะมันไม่กล้าทำอยู่แล้วครับเพราะว่าที่ผมดูนะดูคร่าวๆนะฮะจะมีสื่อมวลชนเยอะมากนะครับสื่อมวลชนหลายแขนงแต่ผมจะมาให้ดูว่าถ้าตั้งแบบนี้แล้วนะครับถ้าตั้งแบบนี้แล้วแป๊บหนึ่งผมเอาขาตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ชัดนะครับนานแล้วไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้อง
ไปพาไปดูอันนี้เป็นด่านตัวอย่างนะครับเป็นจุดตรวจตัวอย่างอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นเป็นจุดตรวจตัวอย่างนะครับผมก็จะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆไปก่อนนะก็ดูว่าวิธีการปฏิบัติวิธีการตั้งอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเส้นทองหล่อเนี่ยนะครับเส้นทองหล่อนี่ถ้าคนที่อยู่ทองหล่อจริงๆเขาจะรู้ครับว่ามันมีสถานบันเทิงนะครับมีสถานบันเทิงมีผับมีบาร์เยอะมากต่างๆนานานะครับถ้าเอาจริงๆอ่ะนะถ้าเอาจริงๆถ้าจะตั้งกันจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะตั้งจากหลังเที่ยงคืนนะครับหลังเที่ยงคืนไปแล้วเพราะว่าเป็นเวลาที่สิ่งนักดื่มเขาเลิกกันเขาเลิกเที่ยวนะครับก็เวลานั้นแหละเวลาที่เขาออกมานะครับออกมาเดินทางกลับบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับนั่นแหละเวลานั่นแหละถึงจะเหมาะสมในการตั้งนะครับถ้าเอาเวลาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมหรอกครับเพราะว่าประชาชนที่เขาไม่รู้อินโนอินีที่เขาใช้เส้นทางสัญจรเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีผลกระทบด้วยนะครับต้องให้ดูวิธีการปฏิบัติก็จะมีดื้อยืนหลบยืนตามมุมตามซอกอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็จะมีสำนักข่าวดูบรรยากาศข้างหน้าสวัสดีครับครับบอยพระขนงปั่นจักรยานมาเหรอปั่นจักรยานมาโอ้บนหาที่จอด2รอบ3รอบมันก็คิดว่าไอ้นี่แหละก็เลขหมวกเขาก็ติดครบหมดนะเมื่อก่อนนี้ไม่มีเลขหมวกเลยหลายตัวอย่างต้องเข้าใจครับทุกอย่างต้องเป๊ะๆนะครับทุกอย่างต้องเป๊ะๆแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงโอ้แป๊บนึงมาดูบรรยากาศหน้าสอนอเลยก่อนครับผมครับ
ไหนไหนบอกว่า12นายผมก็ยกมาทั้งโซนหัวท่านต่ำไงท่านต่ำทั้ง12นายขออนุญาตแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมตั้งขากล้องก่อนอันนี้เป็นขาต้องขากล้องเล็กมันจับไม่สนัดเดี๋ยวผมตั้งขากล้องใหญ่ก่อนแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลเข้าซอยมาหน้าสอนอเลยจมขึ้นไปอีกฮะตำรวจ105ใช่ไหมตรงขึ้นมาเดี๋ยวจะเห็นหน้าสอนอเลยรถกำลังติดๆที่มาขับรถสังเกตการใช่สอนออยู่ขวาแต่พี่ใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้ามสอนอรถก็ขึ้นมารถตุ๊กตาอันนี้มาเรียกชมการตัวอย่างจะเริ่มให้อนุญาตให้ตั้งเงินแล้วใช่ไหมได้อันนี้เป็นสำนักข่าวนะฮะที่มาสังเกตการที่มาร่วมสังเกตการนะฮะผมก็จะแพนไปให้ดูเรื่อยๆนะครับพี่แจ็คไลท์แล้วก่อนไม่ต้องละให้ดูบรรยากาศนะด้านในนั้นก็ดูฮะข้างในคนเยอะมากเห็นไหมฮะอันนี้บรรยากาศหน้าสอนอนะครับพี่จำลองสอนอทองหล่อครับพี่เป็นจุดตรวจตัวอย่างนะครับเป็นจุดตรวจตัวอย่างเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตติดปีที่แล้วเปิดคือ 28,000 ปีที่เหลือ 8,000 อ้าวทำไมราคาหายขนาดนั้นอ่ะผมแพนให้ดูนะครับไม่เป็นการขีดขวางการจราจรนะฮะเพราะว่านี่นะครับที่ผมตั้งอันนี้เป็นรถนะฮะอันนี้เป็นเส้นนี้มาที่เข้ามาจากสุขุมวิทนะฮะอันนี้ตากซอยสุขุมวิทนะครับขับคอยสุขุมวิทบนเข้ามานะครับอันนี้เป็นหน้าสอนอทองหล่อตัดตัวอย่างเทียบจงได้ก็ตั้งเวทีอย่างนี้ถือว่าตัดที่จากที่เราได้รับรายงานนะครับที่บอกว่าในการตั้งจุดตรวจครั้งนี้เป็นจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับแต่จะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ12นายนะครับแต่ละนายมีตำแหน่งมีหน้าที่ระบุชัดเจนนะครับนะจากการที่ผมมาสังเกตคร่าวๆนะครับให้ดูบรรยากาศคร่าวๆแบบชัดๆนะครับป้ายจุดตรวจอันนี้นะฮะป้ายจุดตรวจอันนี้จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วคำว่าจุดตรวจเนี่ยฮะมันต้องเป็นไฟสว่างนะไม่ใช่หลอดไฟข้างๆแบบนี้นะฮะหลอดไฟข้างๆเนี้ยมองเห็นแค่หลอดไฟนะฮะไอ้คำว่าจุดตรวจมองไม่เห็นนะใช่ไหมครับมองไม่เห็นนะแต่นะครับ
แพนให้ดูก่อนเข้าจุดตรวจนะแพนให้ดูก่อนเข้าจุดตรวจนะครับเห็นป้ายนู่นไหมครับนู่นหลายคนอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะพยายามซูมให้ดูนะครับพยายามซูมให้ดูภาพอาจจะแตกนะนั่นแหละครับนั่นป้ายที่มันกระพริบเนี่ยปลายนิ้วผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปลายนิ้วผมเนี่ยอันนั้นเป็นป้ายบอกว่ามีจุดตรวจข้างหน้าให้ชะลอความเร็วนะครับนะฮะแล้วก็จะมีรถคันนี้เนี่ยรถคันที่เขาลากอยู่เนี่ยคันนี้เปิดไฟเนี่ยนะครับเป็นรถยกครับเป็นรถยกในการตั้งแบบนี้นะครับในการตั้งแบบนี้สิ่งที่เอาผมให้ดูป้ายนี่เนี่ยป้ายที่เขาเลื่อนมาใหม่ๆเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจริงๆแล้วป้ายนะครับคำว่าหยุดตรวจไฟข้างในคำว่าหยุดตรวจมันต้องติดนะครับไม่ใช่ว่าให้ติดข้างๆนะครับไม่ใช่ว่าให้ติดข้างๆนะต้องให้ติดข้างในนะครับคำว่าติดข้างๆไม่ได้นะครับด้านหลังผมให้ดูด้านในด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่นั้นนะครับเป็นชุดของกองถ่ายนะครับน่าจะมีสื่อหลายแขนงที่ให้ความสนใจในครั้งนี้เพราะว่าได้รับการรับเชิญนะครับได้จากรองผู้กำกับสน.ทองหล่อนะครับเชิญสื่อหลายแขนงให้มาดูวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆด้านในนะครับเข้าดูใกล้หลายคนอาจจะยังอยากจะเห็นนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูใกล้ๆเดี๋ยวรอรถลงบ้างก่อนนะครับเพราะเราไม่เห็นบรรยากาศมานานแล้วบรรยากาศการตั้งจุดตรวจในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลไม่เห็นมานานแล้วครับแต่ท่านผบ.ตร.ท่านบอกว่าอยากทำให้เป็นจุดตรวจตัวอย่างนะครับผมก็อยากรู้ว่าตัวอย่างเดี๋ยวข้ามไปครับไปดูเราจะมาดูว่าจุดตรวจตัวอย่างเป็นยังไงนะครับก็ทุกคนดูไว้แล้วก็ดูนะฮะผมมากับบอยพระขนงฮะเดี๋ยวผมพาข้ามไปก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการตั้งแบบนี้มันถูกต้องไหมหรือยังไงนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะมาดูวิธีการตั้งนะครับผมพาไปดูข้างในนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับนี่เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นหน้าสน.นะครับหน้าสน.อันนี้เป็นโต๊ะเดี๋ยวนี้มีนะครับเดี๋ยวนี้มีพัฒนานะครับนี่ให้ดูนะครับอันนี้มีโต๊ะล่ามแปลภาษานะครับตรงกลางนั้นเป็นบุหรี่วัดแอลกอฮอล์นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาสุดเป็นจุดตรวจสอบบุคคลนะครับก็จะมีแผ่นเขาเรียกโพลิสไลน์นะครับเป็นโพลิสไลน์นะครับเนี่ยฮะโพลิสไลน์กั้นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะไม่ให้เข้าไปนะครับเป็นโพลิสไลน์เนี่ยครับเขาก็จะบอกนะครับว่าเป็นปฏิบัติหน้าที่ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตก็คือโพลิสไลน์นั่นแหละครับแล้วมันจะมีนะฮะนี่ฮะเนี่ยมีกล้อง1ตัวแล้วก็ฝั่งนู้นอีก1ตัวนะครับกล้องนี่ตัวนี้1ตัวแล้วก็ตัวนู้นอีก1ตัวครับกล้องแล้วก็กล้องอีก1ตัวนะครับกล้องจะมีประมาณ 5-6 ตัวครับกล้องนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะช่วยได้นะครับช่วยในสิ่งที่เรากลัวนะครับสิ่งที่เรากลัวคืออะไรที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาใช่มั้ยครับเสียงไม่ร้อนนะครับ
การเพื่อต่อไปเป็นการเพื่อต่อไปเครื่องเสียงครับ1 2 3 4ได้ครับเดี๋ยวผมพาให้ไปดูข้างหน้านะครับ1 2 3 4 5 6 7ถึงให้เจอรับตามนี้ครับไม่ต้องมากไปกว่านี้นะครับแล้วก็ผลเสียงขอให้อันนี้ก็เป็นประมาณว่าสื่อมวลชนนะครับที่รับเชิญมานะครับใบรอยไม่ยางนะครับใบรอยไม่ยางเชิญมาแล้วครับถ้าใครรู้จักสอนอพระโขนงก็น่าจะคุ้นๆนะผมมาหลายครั้งแล้วนะสอนอพระโขนงนะครับนี่ก็น่าจะเป็นระดับผู้บังคับบัญชาของสอนอนะครับก็เตรียมการกันนิดนึงนะครับนู่นนะฮะให้ดูบรรยากาศครับว่าสิ่งที่ของปราวสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยเอาไปใช้เอาชัดเชิญอย่างเดียวเลยโซนด้านหน้านี้ก็จะเป็นจะรอโซนของสื่อมวลชนนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ที่พี่วางเลยจะเป็นระดับผู้บริหารเมื่อกี้เขาก็ประชุมนะครับสรุปเหตุการณ์แล้วคร่าวดูบรรยากาศที่ผมเห็นคร่าวๆก็จะมีของ TNN นะครับมีของช่อง8และของช่องวันนะครับ TNN ช่อง8ช่องวันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูด้านหน้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสองถ้าเราหนึ่งสองสามอันนี้เป็นป้ายโปสเตอร์แนะนำวิธีการนะครับเทสเดี๋ยวผมพามาดูวิธีขั้นตอนการเรียกรถนะครับวิธีการขั้นตอนเรียกรถให้ตรวจอย่างถูกต้องนะครับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน้องหลาได้ยินชัดเจนไหมได้ยินชัดครับได้ยินชัดเจนครับเกิดกับตาครับเนี่ยฮะวิธีการเรียกรถแบบสากลแบบที่ถูกต้องนะครับครับระหว่างนี้ขออนุญาตผู้เข้าชานะครับขออนุญาตที่แจ้งที่สื่อมวลชนนะครับทางสตช.ได้จัดเตรียมน้ำดื่มนะครับมอนเตอร์น้ำเย็นไว้นะครับที่บริเวณด้านหลังคนเรียกนะครับที่เขาเรียกได้เลยครับพี่ก็ทราบว่าพี่ๆวันนี้นะครับหลายภาคส่วนเลยที่ตลอดเวลามาร่วมกิจกรรมการตั้งจุดตรวจของสตช.นะครับก็ขอขอบคุณนะครับมีน้ำเย็นนะครับน้ำดื่มนะครับและน้ำมอนเตอร์นะครับสำหรับพี่ในช่วงนี้นะฮะอากาศค่อนข้างร้อนด้วยครับดูบรรยากาศอันนี้เป็นหมวกทองพื้นด่านกลางด่านใหญ่นะครับจริงๆแล้วจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเอาจริงๆถ้าเอาให้มันถูกต้องตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับจุดเวลาที่ท่านตั้งที่ท่านตั้งหรืออะไรอะไรเงี้ยเจอกันประมาณนี้พี่เดี๋ยวมาดูชาร์ทเองที่เห็นรถมานั่นน่าจะเป็นผบ.ตร.หรือเปล่านะฮะจะให้ไปดูพาไปดูนะครับน่าจะเป็นผบ.ตร.หรือเปล่าไม่รู้ว่าท่านคือใครนะปิดหน้าปิดตาผมมองไม่เห็น
ก็จะมีนักข่าวหลายๆสำนักข่าวนะครับให้ความสนใจเข้ามาคือไอ้เรื่องนี้นะครับไอ้เรื่องนี้คุณนัทเดชใช่ไหมครับนัทเดชเรื่องนี้คือเรารู้อยู่แก่ใจครับว่าอะไรคืออะไรนะครับไม่ต้องพูดกันมากนะครับเรารู้อยู่นะครับก็ผมให้ดูอันนี้เป็นกล้องทุกตัวที่อยู่บริเวณหน้าด่านกลางด่านแล้วก็ท้ายด่านนะครับกล้องทุกตัวจะขึ้นมอนิเตอร์นะครับตามนี้เลยนะครับที่เราเห็นนะแต่ผมไม่รู้ว่านะครับการถ้าเกิดเหตุการณ์จริงในกรณีที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเนี่ยจะมีแบบนี้ไหมนะครับผมให้ดูกล้องนะครับกล้องทั้งหมดกล้องทั้งหมด4ตัวตัวที่5คือตัวนี้นะที่ลงจอนี้นะครับตัวนี้นะก็จะมีเต็นท์รับแขกผู้มีเกียรติที่มานะให้ดูบรรยากาศสำนักข่าวต่างๆที่นะครับมีช่องวันช่อง CNN นะครับช่อง8ต่างๆนานานะครับผมจะพามาดูกล้องที่มันขึ้นจอมอนิเตอร์เมื่อกี้นะครับกล้องที่ขึ้นจอมอนิเตอร์เมื่อกี้ก็คือตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้ก่อนที่จะเข้าจุดตรวจนะครับตอนนี้จะเข้าจุดตรวจแล้วก็จะมีกล้องอีกตัวนั้นนะครับตัวนี้คือยิงจากฝั่งนู้นฝั่งขาที่มาจากสุขุมวิทนะครับไปมีกล้อง2ตัวที่ยิงบริเวณที่เป็นโพลิไลน์นะครับถามว่าถนนในการตั้งเนี่ยถนนมี3เลนปกติแล้วจะวิ่งได้2เลนใช่มั้ยวิ่งได้2เลนแล้วก็เลนเนี้ยจะใช้จอดรถนะครับจะใช้จอดรถแต่นะครับวิธีและขั้นตอนการปฏิบัตินะครับก็จะต้องเอารถมากั้นไว้คันนึงนะครับที่เราคุ้นที่เราเห็นนะครับก็จะมาอีกแล้วอันนี้รถน.1ครับน.1มาเป็นนอนหนึ่งฮะที่เดินที่เดินลงจากรถจะเป็นนอนหนึ่งนะครับอันนี้นอนหนึ่งครับนี่เป็นสื่อต่างๆนะครับสื่อต่างๆที่เข้ามาเยอะอยู่นะครับไม่ใช่น้อยๆนะเยอะนะครับแต่อย่างที่เรารู้เลยฮะว่าจุดตรวจตัวอย่างกับจุดตรวจปกติเนี่ยความแตกต่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อคำพูดผมนะรอดูอนาคตได้นะครับจุดตรวจตัวอย่างวันนี้เขาปฏิบัติแบบนี้แล้วคอยดูจุดตรวจในการปฏิบัติจริงวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงคอยดูนะฮะผมเชื่อได้เลยว่าถ้าผมให้คะแนนตรงนี้100นะครับจุดตรวจด้านข้างหน้าอาจจะเหลือแค่50นะอาจจะนะผมให้คำว่าอาจจะเหลือแค่50นะครับตัวที่จอดทั้งหมดก็จับไม่ได้ยังไม่เข้าอันนี้เป็นก่อนเข้าจุดตรวจนะครับก่อนเข้าจุดตรวจจริงๆแล้วเวลากลางคืนเนี่ยนะครับเวลากลางคืนจะต้องมีถ้าตามระเบียบเดิมนะตามระเบียบเดิมอันนี้เป็นน่าจะเป็นรถผู้ใหญ่เข้ามาอีกแล้วจริงแล้วมันต้องมี
เดี๋ยวผมพาไปดูป้ายก่อนเข้าจุดตรวจนะครับน่าจะ150เมตรหรือไม่ผมไม่อยากใช้คำว่านะผมไม่อยากใช้คำว่าคำว่าอะไรดีอ่ะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเอาแบบไม่พูดดีกว่าเรารู้กันนะครับเรารู้กันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเหตุการณ์ที่ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นแบบไหนเรารู้ดีนะครับผมจะพามาดูป้ายก่อนเข้าจุดตรวจนะครับไม่เป็นไรหรอกข้าไม่ได้พอเนี่ยที่ระเบียบบอกว่านะครับเข้าไปพอคือเราพอที่ออกไปมาอันนี้เป็นรถจำลองเหตุการณ์นะครับอันนี้ก็คือจัดฉากให้ดูแหละครับว่าเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่เป็นรถจำลองสถานการณ์นะครับก็คือคนขับเมาก่อความวุ่นวายนะครับตรวจสอบประวัติพบหมายจับนะครับก็คือจะสร้างสถานการณ์ให้ดูว่าเป็นยังไงแบบไหนนะฮะให้รถคันนี้นะเป็นรถสายตรวจของสน.ทองหล่อนี่แหละครับนะฮะส่วนการจอดรถก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเนี่ยรถเจ้าหน้าที่นะครับก็คือจะจอดบนฟุตบาทแบบนี้แหละนะฮะอันนี้ฟุตบาทนะครับอันนู้นก็จะเป็นรถตัวอย่างจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ1 2 3 3คันนะครับแล้วแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นป้ายก่อนเข้าจุดตรวจนะฮะเห็นมั้ยฮะอันนี้เป็นป้ายก่อนเข้าจุดตรวจผมก็ไม่ทราบว่านะครับไม่ทราบว่าไอ้เบอร์02เนี่ยเบอร์02เนี่ยน่าจะเป็นเบอร์สถานีแหละครับเบอร์สถานีนะฮะอันนี้เป็นป้ายก่อนเข้าจุดตรวจถามว่า150เมตรมั้ย150เมตรมั้ยนะครับเอาดู150เมตรมั้ยผมให้50เมตรผมให้50เมตรพอไม่ต้องเอา150เมตรนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศเพราะว่าชั่วโมงนี้เส้นทองหล่อเนี่ยนะฮะเส้นทองหล่อเนี่ยการจราจรก็จะยังไม่เบาบางนะมันก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับการจราจรก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับตรงนี้อันนี้คือป้ายก่อนเข้าจุดตรวจนะครับป้ายก่อนเข้าจุดตรวจถามว่าชัดเจนไหมมันก็พอได้ชัดเจนอยู่มองเห็นอยู่นะครับมองเห็นอยู่นะมีตัวหนังสือเขียนว่าข้างหน้ามีจุดตรวจโปรดชะลอความเร็วเห็นได้อยู่ในกล้องผมอาจจะมองไม่เห็นนะในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับต้องมาดูใกล้ๆถึงจะเห็นเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นตัวอักษรเนี่ยสามารถมองเห็นได้อยู่แต่ถามว่าระยะจากตรงนี้ไประยะจากตรงนี้ไปถึงจุดตรวจเนี่ยให้50เมตรพอไม่ต้องเอา150หรอกนะครับเราจะที่จอดเออเทเลก็นั่งเลยเป็นรถจำลองเหตุการณ์ฮะจำลองเหตุการณ์ว่าในกรณีที่เกิดการกระทำผิดนะครับหรือว่าคนเมาแล้วขับมานะครับก็จะมีรถ1คัน2คัน3คันที่จอดเตรียมไว้นะฮะก็คือจำลองเหตุการณ์ให้ดูว่าในกรณีที่มันเกิดเหตุว่าคนขับเมาประกอบความวุ่นวายหรือมียาเสพติดหรือพกอาวุธอะไรเงี้ยเขาจะปฏิบัติกันยังไงนะครับประมาณนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่านายใหญ่ยังมาไม่ครบนะครับต้องรอให้นายใหญ่มาครบก่อนเนาะถ้าตั้งจริงๆเป็นแบบนี้ไหมผมว่าตายนะครับไม่มีใครเขาทำหรอกนะมันยากมันยุ่งยากสิ่งที่เราเห็นที่มันผ่านมาเป็นยังไงเราก็รู้นะครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะทำเป็นตัวอย่างกับทำจริงเนี่ยมันคนละเคสกันนะทำเป็นตัวอย่างกับทำจริงเนี่ยมันคนละเคสกันอันนี้เป็นบรรยากาศทางเข้าจุดตรวจนะครับป้ายจุดตรวจกล้องมีกล้องหนึ่งตัวก่อนเข้าจุดตรวจนะครับหลายคนอาจอยากดูว่าเอ้ยจุดตรวจมันมีชื่อผู้บังคับการไหมหรืออะไรไหมอ่ะผมให้ดูงั้นนะครับ
ป้ายตามนี้เลยนะครับจุดวัดแอลกอฮอล์และป้องกันอาชญากรรมนะครับเห็นไหมฮะไอเบอร์นี้เนี่ยเบอร์นี้นี่เปลี่ยนแล้วนะจากครั้งที่แล้วนะครับจากครั้งที่แล้วเป็น02อยู่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมฮะเบอร์ไอเบอร์โทรนะครับเป็นมือถือแล้วนะตอนนี้นะครับเป็นมือถือแล้วถูกต้องไหมฮะชื่อผู้ควบคุมด่านเป็นพันตำรวจโทสาธิตสมานภพรองผู้กำกับจราจรสน.ทองหล่อนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวมองเห็นไหมในกล้องผมมองไม่เห็นครับที่เป็นตัวหนังสือดำๆเนี่ยนะฮะตัวหนังสือดำๆเนี่ยครับขอตูนมาเลยครับขอตูนมาเลยถ้ามันไม่ติดนี่มันก็ไปได้อีกหน่อยผมถึงบอกว่ามันไม่มีอะไรอย่างที่เราคิดอย่างที่เราฝันนะครับที่เราฝันว่าอยากให้จุดตรวจหายไปอยากให้ด่านลอยหายไปอะไรเงี้ยนะครับพี่แล้วเนี่ยไล่สายก็คงมันได้แต่ฝันนะครับได้แต่ฝันเพราะอะไรเรารู้กันนะครับเพราะมันคือเส้นเลือดใหญ่มันคือเส้นเลือดหลักนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินนะครับคืออะไรครับพี่ฤทธิ์ธีรพงศ์โอ้ผมไม่สนใจแล้วครับพวกไอ้เห็บหมาเห็บเหมืออะไรเงี้ยครับปล่อยมันเถอะนะครับไอ้พวกนี้อันนี้เป็นด้านหลังที่ออกไปส่วนฝั่งนู้นที่มาจากสุขุมวิทที่เข้ามาจากสุขุมวิทไม่มีป้ายบอกนะฮะน่าจะมีป้ายฝั่งเดียวก็คือน่าจะตรวจฝั่งเดียวฝั่งที่มุ่งหน้าไปสุขุมวิทนะครับฝั่งที่มาจากเส้นถนนเพชรบุรีที่มุ่งหน้าไปสุขุมวิทนะครับเพราะป้ายตั้งอยู่ฝั่งเดียวนะครับตั้งอยู่ฝั่งชิดขอบทางด้านซ้ายนะครับฝั่งที่อยู่กับสน.เลยนะครับฝั่งที่อยู่ตรงกับสน.เลยน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ใหญ่เขาชุมนุมกันน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแถวแล้วไปดูบรรยากาศคือสำนักข่าวเนี่ยนะครับที่เขามาทำข่าวเนี่ยเขาจะมาเจาะจงตอนเฉพาะผู้บังคับบัญชาแถลงนะครับหรือว่า เหตุการณ์ที่จำลองประมาณนั้นนะครับแต่สำหรับทีมนักรบด่านเถื่อนนะครับเรามาดูทุกขั้นตอนทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรเรียกว่าอะไรไม่พูดดีกว่านะไม่พูดดีกว่าเอาง่ายๆเราเข้าใจนะฮะผมพยายามทำให้ทุกคนเห็นหลายๆมุมนะครับให้ทุกคนเห็นหลายๆมุมอันนี้เป็นเต็นท์หน้าสน.นะเขาก็จะกระเทียบไว้นะเดี๋ยวผมให้ดูป้ายเห็นไหมฮะคุณบ๊อบบี้มันไม่แตกต่างจากเดิมผมเชื่อผมเลยครับสิ่งที่คุณเห็นวันนี้คุณจะได้เห็นแค่วันนี้ผมบอกเลยนะครับสิ่งที่คุณเห็นวันนี้คุณจะได้เห็นแค่วันนี้แล้วจะไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้อีกต่อไปเชื่อผมไหมผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ผมแค่เดาเฉยๆว่านะครับสิ่งที่คุณเห็นในวันนี้คุณจะได้เห็นแค่ตอนนี้ตอนเดียวอนาคตเราจะไม่เห็นแบบนี้อีกหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นการตั้งแถวของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นการตั้งแถวของเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวผมพาไปดูอ
ป็นสื่อของทางว่าก็เออเพราะวันนั้นไปได้หรือว่าไปทุกที่แล้วครับบรรยากาศคุณบ๊อบบี้คุณบ๊อบบี้ตรงไปตรงไปครับอ้อมๆหน่อยอ้อมๆหน่อยไม่ดีตรงไปมากไม่ดีนะครับอ้อมหน่อยนะครับครับผมเรารู้กันนะครับสิ่งไอ้สิ่งที่อะไรคืออะไรนะครับภาพต่อหน้าครับการปฏิบัติงานจริงเป็นแบบไหนเรารู้กันเราไม่ต้องพูดนะครับเราแค่มาดูเหตุการณ์เฉยๆว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เลยอยากฝากให้ทุกคนเก็บไว้ในความทรงจำนะครับว่าครั้งนึงคุณเคยเจอบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าอาจจะไม่เจออีก ใช่ไหมฮะครั้งนึงนะครั้งนึงในชีวิตอยากให้ทุกคนเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะผมไม่รู้ว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วนะครับหลังจากวันนี้ไปแล้วนะครับหลังจากวันนี้ไปแล้วเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกไหมแค่นั้นเองนะครับนะเพราะมีหลายเคสนะครับมีหลายเคสที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะนะครับก็เก็บบรรยากาศให้ดูคร่าวก็มีสื่อมวลชนมาเยอะครับสื่อมวลชนมาเยอะก็ต้องขอโทษป๋าด้วยนะฮะที่ตอนขัดจังหวัดป๋าไลฟ์สดอยู่นะครับให้ดูบรรยากาศอันนี้เป็นสื่อมวลชนนะฮะที่แรกผมคิดว่าน่าจะมีการผัดผักบุ้งไฟแดงเกิดขึ้นอีกแต่ครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ฮะทุกคนก็ได้กินผักบุ้งไฟแดงขอเบาหน่อยครับตามคาดนะครับขอเบาหน่อยครับนี่ครับจุดตรวจหมายถึงสถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจโอเคครับทราบตอนนี้ครับสวัสดีครับอันนี้ลองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติท่านนี้นะครับท่านกฤษณะไม่อยากที่ใส่เสื้อแขนยาวนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านกฤษณะนะท่านไม่ได้มาในเครื่องแบบนะเห็นไหมฮะหนักไว้ซูมให้ดูเนี่ยท่านกฤษณะเนี่ยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคนที่ใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยคนนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวจริงนี่ผมให้ดูตัวจริงเนี่ยครับตัวจริงท่านนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านกฤษณะก็มาแต่ท่านมาแบบนอกเครื่องแบบนะครับท่านมาในลุคของกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวธรรมดานี่แหละครับนะฮะหลายคนอาจจะเคยเห็นท่านในลุคของมาเต็มยศนะครับแล้วก็มาชี้แจงกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลนะครับท่านกฤษณะพัฒนาเจริญนะพี่จำลองเอาพี่จำลองดูเดี๋ยวแค่ผมต้องมาเลยผมไม่รู้หรอกเขาเป็นผมปลอมตัวมาผมไม่รู้ปิดหน้าปิดตาเต็มที่เลยใส่หมวกเขาด้วยดีไม่ใส่แว่นตาดำก็เดินขึ้นไปคุยกันข้างบนที่ร้อยเอกหญิงเดินลงมานี่แหละเดินขึ้นไปคุยข้างบนตอนนี้ผมอยู่หน้าสน.เลยดูที่ทางเข้าง่าย
จริงๆแล้วผมอยากผมแอบมาผมไม่ได้มาในไม่ได้มาแบบส่งตัวแทนมาอะไรนี่คือผมมาตามที่ป่าเกียงไกรนะครับไหว้วานนะครับว่าใครที่อยู่ใกล้เคียงก็มาดูเหตุการณ์มาเผยแพร่การดูหน่อยก็ผมมาทำหน้าที่แล้วพี่สุเทพมันมีเคสอยู่เนี่ยมันมีเคสเขามีเคสตัวอย่างอยู่3เคสนะครับเขาจำลองเหตุการณ์ไว้แล้วจำลองเหตุการณ์ไว้นะฮะมีอยู่3เคสผมไม่ได้อ่านป้ายเคส1เคส2แต่เมื่อกี้เคสที่3ก็คือเมาแล้วขับนะครับแล้วก็สอบประวัติเจอนะคอยดูวิธีการและขั้นตอนนะครับ ใครเขาถ่ายซีรีส์เกาหลีครับถ่ายซีรีส์เกาหลีใช้ตัวละครเยอะมากนะดูด้านหน้าแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเมื่อกี้เขาไล่ผู้สื่อข่าวตรงนี้นะครับให้ไปรวมกันอยู่ตรงนี้ให้ไปรวมอยู่ตรงนี้เพราะว่าจะมีผู้บังคับบัญชาเดินมาตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะขยับนิดนึงขยับให้เขานิดนึงก็ได้เป็นมุมกว้างๆจะได้เห็นนะครับมุมกว้างตรงที่เขาทำงานยังครับยังไม่มีใครลงไปทำงานนะครับตอนนี้ก็แค่เตรียมสถานที่ก่อนยังไม่มีใครลงไปทำงานนะพี่สิงห์บุรพานะครับนี่ฮะที่ไฟกระพริบกระพริบเนี่ยตอนนี้ท่านกฤษณะกำลังไปตรวจอยู่ครับท่านกฤษณะกำลังไปตรวจอยู่นะครับท่านกฤษณะมาเองนะครับวันนี้อันนั้นคุณบอยก็ขนมชี้ให้ดูนั่นคุณบอยก็ขนมมากัน2คนครับมากัน2คนนะครับมาแค่นี้ก็พอครับไม่ต้องอะไรมากหรอกถามว่าเจ้าหน้าที่เยอะไหมผมให้แพนให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยแล้วกันนะเปิดหลายๆคนอยากเห็นนะฮะอันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะฮะใช่พี่รักชาติอะไรที่มันนอกเหนือจากที่เราพูดไม่ได้เราก็ไม่ต้องพูดนะฮะคือเราให้มาดูว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมให้มาดูว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคุณอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในโลกจะเห็นที่นี่ที่เดียวและครั้งเดียวด้วยในชีวิตคุณนะครับเลยอยากให้ทุกคนจดจำบรรยากาศเหล่านี้ไว้นะครับจดจำบรรยากาศเหล่านี้ไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเกิดมาเราเคยเห็นอะไรแบบนี้นะครับปรับ 3,000 นี่คืออะไรเอ่ยปรับแล้วกลับบ้านได้ใช่ไหมพี่ทองใช่ไหมครับพี่ทองแดงนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวถึงช่วงเวลาให้สัมภาษณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถามให้นะครับช่วงเวลาท่านไม่รู้ว่าใครนะใครเป็นคนให้สัมภาษณ์นะครับจะให้ดูว่าผมจะให้ดูว่าใครจะยิงประเด็นใครจะยิงคำถามนะครับคอยดูแล้วกันที่ยืนอยู่นี่ยังไม่หมดสอนอนะยังมีอีกเยอะนะครับยืนอยู่ข้างบรรยากาศไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมดูไอ้รอบๆตัวผมก่อนเ
ผมรบกวนนะฮะรบกวน FC ที่อยากคอมเมนต์นะฮะพยายามเลี่ยงนิดนึงนะครับเลี่ยงนิดนึงนะครับคืออะไรอะไรที่เรารู้อยู่แก่ใจที่เอาเป็นว่าผมขอแล้วกันนะขอแบบว่าผมรู้แหละว่าทุกคนมีความรู้สึกยังไงทุกคนคิดยังไงนะครับกับการปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่เราเจอที่ผ่านมาผมรู้ว่าทุกคนคิดยังไงนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้ผมขอนะครับความร่วมมือทุกคนนะ FC ทุกคนถ้าจะคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยขอให้เลี่ยงนิดนึงนะเลี่ยงนิดนึงนะเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสตช.หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเยอะมากผมบอกเลยว่าเยอะมากนะครับขนาดท่านรองโฆษกเนี่ยนะครับรองโฆษกเนี่ยถึงแม้ยศท่านจะน้อยนะครับแต่ตำแหน่งท่านสูงนะตำแหน่งท่านสูงมากนะครับเป็นถึงรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งสูงนะแต่ยศท่านไม่สูงนะครับซึ่งอีกหลายๆคนที่ปิดหน้าปิดตาผมก็น่าจะมียศมีตำแหน่งสูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะคอมเมนต์อะไรเข้าไปเนี่ยครับคอมเมนต์อะไรเข้าไปเนี่ยระวังนิดนึงนะครับระวังคำพูดคำจาระวังคอมเมนต์ของตัวเองนิดนึงนะครับเส้นทองหล่อเนี่ยฮะเส้นทองหล่อทั้งเส้นนะครับผมบอกเลยว่าเส้นทองหล่อทั้งเส้นเนี่ยโอ้โหผับบาร์เยอะมากผับบาร์เยอะมากถ้าใครได้ยินใครเคยได้ยินซาติก้าบ้างซาติก้าผับอยู่ที่ไหนเอ่ย เส้นทองหล่อเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเส้นเหมือนกับเส้นเศรษฐกิจอ่ะนะครับเส้นเศรษฐกิจเพราะว่ามีผับมีบาร์เยอะมากตามซอกตามซอยนะครับตามซอยต่างๆนี่ผับบาร์เยอะมากบอกเลยว่าเยอะมากเยอะจริงๆฮะวัวเถื่อนเอาขนาดนั้นเลยพี่อดีศรใจเย็นพี่ใจเย็นนี่ครับยังไม่เห็นนะพี่ยังไม่เห็นป้อมประนอมเอาป้อมดูไลฟ์สดผมอยู่ไม่รู้ป้อมมาอย่างน้องป้อมได้มานะมดป้อมน้องป้อมได้มาไหมวันนี้ตอนนี้ผมอยู่กับผมอยู่กับบอยพระขนงนะครับเห็นมา2คนแต่เมื่อกี้มีพี่สมุทรโทรมาว่าจะเข้ามาแต่พี่สมุทรอยู่บางบัวทองตอนนี้ผมคิดว่านะครับไอ้ตัวชีเนี่ยไม่กล้าตรวจออกสื่อหรอกครับผมบอกได้เลยว่าไม่กล้าตรวจออกสื่อนะครับเพราะอะไรฮะเพราะอำนาจการตรวจชีเนี่ยการที่จะตรวจเรียกใครตรวจสักคนได้เนี่ยมันต้องมีวิธีและขั้นตอนต่างๆนานานะครับไม่ใช่ว่าคุณพอใจไปเจอหน้าใครชี้หน้าเรียกมาตรวจเลยมันไม่ได้นะครับไม่ได้นะนะครับคุณต้องมีเหตุอันควรเชื่อต้องมีเหตุอันควรเชื่อนะครับไม่ใช่ขี่ไปกูอยากตรวจไอ้นี่ไว้ตรวจดีกว่าเผื่อฟุกไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้นะครับทำไม่ได้นะส่วนใครที่จะเดินทางมาแล้วคิดว่าจะเอารถมาจอดในสน.ฝันนะครับนั่นคือความฝันผมแนะนำให้คุณจอดที่ไหนก็ได้นะครับที่มันใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วนั่งวินมาอันนี้สะดวกสุดนะครับผมจอดนู่นไม่เป็นกิโลอ่ะผมเดินมาเมื่อกี้นะครับจอดไกลเหมือนกันแหละประมาณเกือบกิโลฮะ800เมตรได้เพราะว่าผมวนไปแล้วรอบนึงนะครับวนไปแล้วก็เลี้ยวกลับมาพอดีมีรถคันนึงออกผมก็เลยเสียบแทนเลยนะนี่แหละฮะตำรวจชั้นผู้น้อยเดินดูความลำบากของตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับก็เนี่ยมาตั้งแถวรอยืนรออย่างนี้นะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็นั่งนู่นนั่งในห้องแอร์นะครับรอเวลาที่จะลงมาแป๊บนึงผมขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงพี่สมัยเป็นการสาธิตการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคำว่าถูกต้องเนี่ยเอามาตรการตรงไหนมาวัดแต่มันเป็นคำที่เขาตั้งขึ้นมาว่าเป็นการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และป้องกันอาชญากรรมก็อยากให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอยากให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงการปฏิบัติการตั้งวิธีการตั้งวิธีการเรียกวิธีการตรวจเป็นยังไงนะครับ
ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะอยากให้ทุกคนเก็บภาพนี้ไว้เป็นที่ระลึกเก็บภาพนี้ไว้เป็นที่ระทึก ใครอยากได้มุมไหนบอกผมนะเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายให้นะครับเดินไปแล้วก็แคปหน้าจอเอาแล้วกันนะเพราะอย่างที่ผมบอกมันอาจจะเป็นแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตคุณที่คุณจะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับใครอยากเห็นมุมไหนบอกผมเดี๋ยวผมพาไปให้แคปหน้าจอเอานะผมเชื่อว่ากล้องผมน่าจะ 4K อยู่น่าจะชัดอยู่นะครับแบตเหลืออยู่ 45% แบตเหลืออยู่ 45% น่าจะได้อีกประมาณเกือบชั่วโมงฮะเกือบชั่วโมงสวัสดีทุกคนฮะสวัสดีทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเข้ามาครับก็ขอความกรุณานะฮะใครที่คอมเมนต์นะครับผมเข้าใจว่าทุกคนมีความรู้สึกมีความคิดและมีประสบการณ์ตรงนะครับแต่อะไรที่มันมินเมหรือเข้าข่ายนะครับที่มันสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะอย่านะครับอย่าหลุดเอาง่ายๆนะพูดตรงๆก็ได้อย่าหลุดนะครับอย่าหลุดนะก็คอมเมนต์อะไรก็เลี่ยงหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายคนผมเชื่อว่าคนที่ดูไลฟ์สดผมอยู่เนี่ยน่าจะมีคนข้างในนะครับคอยติดตามหรือว่าคอยดูความเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่นะครับก็อยากให้ทุกคนใช้คำพูดคำจาที่มันอันนี้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมากับตัวเองนะครับนะผมถ้าคอมเมนต์อะไรผิดมานะครับผมบอกเลยนะผมไม่รับผิดชอบด้วยนะครับเพราะว่าผมแค่มานำเสนอให้ทุกคนเห็นบรรยากาศที่แท้จริงเท่านั้นเองนะครับส่วนความรู้สึกหลายๆคนนะครับความรู้สึกหลายๆคนเป็นยังไงก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้อันนี้เรารู้อยู่แก่ใจนะครับไม่ต้องไปสาธยายอะไรมากนะขออนุญาตกราบเรียนผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมเก็บภาพและร่วมกิจกรรมในการตั้งจุดตรวจตัวใหญ่นะครับเป็นการจุดตรวจทางรอบที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านพลตำรวจเอกมโนเมฆหมอกนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมุมต้นไม้ตรงนี้แหละดำรงศักดิ์จิตติพัฒน์ตรงนี้แหละพี่ตรงนี้เหรอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับและได้รับเกียรติจากพี่อะไรคณะกรรมการตำรวจพี่สิงห์ดุลภาตรงนี้เหรอครับเป็นนี้เหรอผมว่าสื่อเยอะนะผมขออยู่ตรงนี้แล้วกันครับจากนี้ครับผมขออยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเรียนเชิญคณะผู้บัญชาครับกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับมายังบริเวณด้านหน้าประชาชนบริเวณหน้าหอและจุดรับการเคารพนะครับเมื่อท่านผู้บัญชานะครับมาบริเวณจุดรับการเคารพเสร็จท่านก็จะมีท่านตำรวจโทธนากรงามเย็นครับสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลของเรานะครับและผู้ความเคารพที่รายงานอันนี้คือระดับผู้บังคับบัญชาที่เดินลงมาจากชั้นบนของสน.นะครับเมื่อกี้เข้าประชุมต้องไปขึ้นไปประชุมสถานการณ์กันอยู่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของการบริหารชาตินะครับโดยเน้นในเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้ใช้เทคโนโลยีและเกณฑ์มาตรฐานสากลครับดูนะฮะมุมนี้นะครับชัดสุดแล้วมุมนี้แหละครับถ้าไปมุมอื่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะฮะก็จะเบียดเสียดกันนะก็ตอนแรกเนี่ยก็ว่าที่เป็นมุมนี้แหละฮะชัดสุดแล้วผมให้ดูบรรยากาศรอบๆมันได้ดูบรรยากาศรอบๆได้เลยนะฮะนะฮะ
ันนี้เป็นการรายงานหน้าแถวนะครับเอาเจ้าหน้าที่สน.ทองหล่อให้กับผู้บังคับบัญชาที่เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้นะครับครับแล้วจากนี้ครับขออนุญาตนำท่านประธานนะถ้าผมลงไปมันมองไม่เห็นนะพี่การฟังบรรยายสรุปครับเกี่ยวกับการตั้งจุดที่ต้องถามมาตรโพสารที่สมัครภาพและการกระทำของการทดสอบขออนุญาตนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจตรวจรับประบาดแอลกอฮอล์และการแสดงกับรูปแบบใหม่ครับครับที่ผ่านแล้วมาครับที่ผ่านแล้วมาครับเฮ้ยเราจะเสียงด้วยพี่นอนหนึ่งใช่ไหมพี่ก็ดูบรรยากาศเอานะฮะดูบรรยากาศเอานะครับผมช่วงนี้ผมจะของงดใช้เสียงสักพักไหมฮะก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศคร่าวๆเอานะเสียงไม่ได้หายไม่ได้ขาดนะผมไม่ได้พูดนะครับก็ให้ดูบรรยากาศเอานะครับตรวจสอบได้นักว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณมากที่ติดตามไลฟ์สดนะการตั้งจุดตรวจครับกฎหมายสถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจนะครับออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นเพื่อทำการจับกุมผู้กระทำความผิดในเกี่ยวกับทางเดินรถหรือทางอะไรเนี่ยในกรณีปฏิบัติการชั่วคราวโดยมีกำหนดระยะที่ชัดเจนนะครับในการปฏิบัติต้องไม่เกิน24ชั่วโมงและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจะต้องมีเครื่องจุดตรวจดังกล่าวมันจำป้ายโดยกฎหมายของจุดตรวจดังกล่าวนะครับทางสำนักงานตำรวจชาติได้มีการกำหนดมาตรฐานนะครับความเป็นรูปแบบและเป็นมาตรฐานของการตั้งจุดตรวจขึ้นมา3ขนาดด้วยกันนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นระดับ3ระดับนะครับคือสถานีตำรวจขนาดใหญ่สถานีตำรวจขนาดกลางและสถานีตำรวจขนาดเล็กนะครับสำหรับสถานีตำรวจขนาดใหญ่นะครับมีการกำหนดรูปแบบให้ใช้กำลังคนประมาณทั้งสิ้น12นายด้วยกันใครรู้จักบ้างนี่หน้าที่การปฏิบัติเป็นเนี่ยนะครับท่านกฤษณะเนี่ยนะครับที่ใส่เสื้อกันยาวเนี่ยเพื่อมาตรวจสอบจำนวน2นายจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์จำนวน3นายครับชุดป้องกันการหลบหนีจำนวน4นายชุดคัดเลือกเพื่อมาตรวจสอบจำนวน2นายและชุดควบคุมผู้ต้องหาจำนวน1นายครับในส่วนของสถานีตำรวจระดับขนาดกลางระดับท่านกฤษณะนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติยังมาสังเกตการเองคิดดูแล้วกันนะครับ9นายสถานีตำรวจขนาดเล็กจำนวน7นายด้วยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของกำลังคนนะครับขึ้นอยู่กับมันเข้าไม่ได้พี่การปฏิบัติมันเข้าไม่ได้นะครับได้ยึดพื้นที่ของตามสถานีไปดูบรรยากาศตรงนี้แล้วกันนะครับซึ่งในผมขยับไปให้ดูใกล้ๆตรงด้านหลังนะต้องเป็นมาตรฐานสากลเดียวกันก็คือมีรูปแบบในการตั้งจุดตรวจลักษณะต่างๆตามนี้ครับระดับต่อไปครับในเมื่อการปฏิบัติมีในเรื่องของความเป็นมาตรฐานนะครับสืบเนื่องต่อไปก็คือการปฏิบัติที่เป็นการโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติได้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับจึงสามารถรูปออกมาเป็นรอบในการปฏิบัติได้7ขั้นตอนนะครับดังนี้ครับเสียงไม่ได้หายได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงฟังเสียงจากลำโพงแล้วกันนะครับจะมีการเรียกตรวจเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจราจรจะสังเกตพฤติกรรมของผู้ขับขี่เบื้องต้นว่ามีอาการมึนเมาหรือมีพฤติกรรมต้องสงสัยที่มีการกระทำความผิดหรือไม่นะครับโดยไม่จำเป็นที่ต้องมีการเรียกตรวจค้นยานพาหนะเข็มขัดในการขอเรียกตรวจค้นเจ้าหน้าที่ฟังนะฟังเอาขึ้นไหวแล้วก็มีการบันทึกในเรื่องของภาพถ่ายต่างๆอันนี้เพื่อเกิดความสงสัยและสามารถตรวจสอบได้ครับลำดับที่สองครับเมื่อมีการเรียกตรวจค้นต้นแล้วจะมีการเรียกตรวจสอบตัวบุคคลต่อไปนะครับเมื่อผู้ขับขี่นะครับมีอาการมึนเมาหรือมีพฤติกรรมต้องสงสัยในการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับต้องการระบาดการจะทำการตรวจค้นตัวผู้ขับขี่เพื่อตรวจหาสิ่งของผิดกฎหมายนะครับในระหว่างนี้ก็จะมีการขึ้นภาพเคลื่อนไหวนะครับในการตรวจค้นไปด้วยเพื่อเกิดความโปร่งใสครับลำดับที่3ครับจะเป็นการตรวจค้นยานพาหนะนะครับโดยเจ้าที่ตำรวจสายตรวจนะครับเป็นผู้ตรวจค้นการตรวจค้นจะเป็นการตรวจค้นตามรอบของเขตการจราจรนะครับที่มีที่แต่ด้านหน้าด้านหลังฟังครับฟังคำอธิบายนะการตรวจค้นครั้งจะเชิญให้กับประชาชนนะครับเข้าร่วมตรวจค้นด้วยนะครับและมีการขึ้นภาพเคลื่อนไหวไว้ทุกขั้นตอนเพื่อแสดงความมั่นใจของเจ้าที่ตำรวจครับลำดับที่4ครับก็คือการตรวจค้นประวัติคนนะครับจะมีการจัดเจ้าที่ตำรวจสืบสวนนะครับดำเนินการตรวจสอบประวัติในเรื่องของบุคคลด้วยความแม่นยำผ่านระบบการตรวจสอบอัตราการผ่านทางออนไลน์นะครับระดับต่อไปครับเป็นระดับที่5ครับเมื่อมีการตรวจสอบทางโรงพยาบาลแล้วก็จะมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับเมื่อผู้ขี่มีอาการมึนเมาครับคุณสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยเจ้าหน้าที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์ใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์แบบที่มีมาตรฐาน2เทียบค่าความละเอียดเล็กน้อยนะครับทำการตรวจวัดนะครับซึ่งก็จะมีการขึ้นข้อสรุปนะครับไว้ในขั้นตอนการขึ้นข้อสรุปเช่นของครับเมื่อ
มีการตรวจทั้ง4อย่างนะครับไปสู่ขั้นตอนที่6ก็คือการดำเนินการจับกลุ่มเรามีโดนผ่านการตรวจคนตรวจยานะตรวจสอบประวัติก็มีการตรวจในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจอย่างเงี้ยเราไม่ว่าหรอกตรวจในร่างกายเมื่อตรวจสอบขึ้นแล้วปรากฏว่ามีการกระทำผิดประการขึ้นรับก็ยังไม่มีการติดเลยคือ2500และระดับสุดท้ายครับสำหรับรูปแบบของความสงสัยตรวจสอบได้ก็คือการจัดเก็บระบบรวบรวมข้อมูลให้สำคัญสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเมื่อมีการเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับหัวหน้าเด็กตัวจะต้องรายงานให้กับผู้บังคับชาทราบว่าการติดต่อของเพื่อนในการใดนะครับหัวหน้าสถานีก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เป็นการจัดทำระบบเก็บไฟล์ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวในการจัดติดตัวพัฒนาเป็นเวลา3วันอย่างน้อยนะครับเพื่อให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องของทางสถานีสามารถตรวจสอบข้อมูลระดับได้นะครับและนั่นคือรอบสองการตรวจสอบสงสัยนะครับสามารถตรวจสอบได้ของประชาชนที่ต้องพัฒนาระดับครับระดับต่อไปครับเมื่อมีการตรวจสอบเนื้อสารที่เป็นความสงสัยตรวจสอบได้แล้วนะครับก็จะมีหลักสำคัญนะครับที่ทางผู้ชายได้มีข้อสั่งการมาว่าการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์จะต้องมีหลักปฏิบัติที่สำคัญ7 ข้อนะครับได้แก่การตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ค้ำชาในระดับประกันประกันขึ้นไปนะครับ2คือการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องมีการออกแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจช่วงเวลากำลังคนถ้าควบคุมการปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับโดยการออกแผนการตั้งจุดตรวจจะต้องออกทุก7 วัน 15 วันหรือ1 เดือนครับลำดับที่3ครับการกำหนดสถานที่ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องกำหนดมาจากข้อมูลของผู้กระทำความผิดในเขตพื้นที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับสภาพการจราจรตลอดจนความสงบของผู้ปฏิบัติครับลำดับที่4ครับการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับต้องมีป้ายขึ้นหมายจราจรปรากฏว่าความว่าจุดนะครับตรวจและจะต้องมีป้ายแสดงยศชื่อสกุลและตำแหน่งของหัวหน้าประจำจุดตรวจนอกจากนั้นนะครับในป้ายนี้จะต้องปรากฏข้อความว่าหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้แจ้งที่ทำการโทรศัพท์นะครับซึ่งโทรศัพท์จะต้องระบุเป็นโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับแล้วก็แจ้งเรื่องร้องเรียนการที่ผ่านมาคืออะไรครับทางการเพราะความนี้ต้องไปที่ป้ายครับระดับต่อไปครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจทุกนายต้องมีกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลชนิดติดตัวเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจหน้าที่นะครับที่ต้องทำสงสัยต้องเป็นหลักครับลำดับที่6ครับการจัดตั้งกล้องตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับจะต้องมีกล้องนะครับไว้แล้วก็มีจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับสอนอสพในการดูภาพเคลื่อนไหวจากดิจิตอลไว้เป็นหลักฐานเพื่อความสงสัยของนักต้องการครับและสุดท้ายครับมีการเก็บข้อมูลรวบรวมเป็นระยะสองเสียงชาและสามารถที่จะได้ผลิตสังคมครับสำหรับลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นนโยบายของทางประชาคือการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลจากเด็กเข้ามาในการตั้งจุดตรวจจะมีการใช้กล้องประจำตัวทางต้นที่ตำรวจทุกนายนะครับเป็นกล้องเอ็กซ์คาเมร่านะครับรุ่น500กว่าบาทซึ่งจะได้ค่าที่แจกให้ทางการความสามารถของตัวนี้คือสามารถบันทึกภาพการปฏิบัติทุกขั้นตอนนะครับของทางเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้นะครับอีกตัวนึงก็คือจะต้องมีกล้อง CCTV กล้องเสียใช่มั้ยครับตรวจสอบครับซึ่งทางภาพเสียตั้งที่เป็นสามารถที่จะตรวจสอบและตรวจสอบได้ลักษณะของการเดินทางนะครับดูได้ตลอดครับกล้องตัวนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในจุดสำคัญที่เป็นจุดที่ประชาชนเกิดข้อสงสัยหรือเกิดข้อกระหายบ่อยครั้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทางฟังเสียงอธิบายนะครับแล้วก็จับใจความเอานะครับคือ2เครื่องครับคือเครื่องตรวจวัดที่เป็นเครื่องตรวจสอบเบื้องต้นครับของไรออนนะครับตัวนี้จะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นของการเดินทางนะครับถ้าเมาหรือมีอาการหรือมีการดื่มสุรามาก็จะเรียกเข้าไปโซนจุดตรวจที่2นะครับซึ่งจะมีเครื่องที่เป็นคุณสมบัติสำหรับตรวจแล้วปิดข้อตรวจได้นะครับคือการเสียบใจอะไรกันตัวนี้เนี่ยจะต้องเก็บที่คุณได้ถึง 5,000 ถึง 6,000 ตามนะครับที่สำคัญครับก็คือการที่สามารถเรียกตรวจสอบได้ว่าต่อไปวันนี้เนี่ยมีพักนะครับแล้วก็ต้องรายงานให้ผู้ชายว่าเนี่ยเป่าแล้วจะไม่ผลไม่ชนะผลนะครับเป่าแล้วพื้นที่ชอบหรือไปสิ่งใดจะทำไม่ได้ต้องรายงานเป็นระบบที่สมุดและสามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องผลครับประการต่อไปครับสำ
ยอมรับจะพาไปรอดไปอันนี้เป็นตัวอย่างสวัสดีครับผมไม่ได้ครับพี่ดูดิเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายทอดสดมึงขึ้นด่วนเลยยังไงจะเริ่มมันจะเริ่มได้ยินได้ยินเดี๋ยวจะทำอยู่ข้างหน้าได้ยินเสียงบอยปากหลงที่ต่อกับทีมชาตินะครับจะสามารถต่อได้กับทีมชาติเข้ากับทีมบีก็ได้นะครับดูการทำโปรเจคทีมชาติก็ได้นะครับจะสามารถใส่ตัวได้การรับฟังนะครับอีกส่วนก็คือตัวกล้องกับเอ็กซ์ตูล่าซึ่งตัวนี้เนี่ยจังหวะสัญญาณไฟส่องแล้วก็จะสามารถอันนี้เป็นการสาธิตกล้องที่อยู่ติดตัวเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาบอกว่าเป็นกล้องรุ่นใหม่ที่ใช้ติดตัวกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเราคอยดูแล้วกันนะว่าอนาคตวันข้างหน้านะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเนี่ยกล้องพวกนี้มันจะเสียไหมคอยดูนะฮะผมให้ทุกคนคิดไปก่อนนะไม่ต้องอะไรมากได้จัดทำรวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่มนะครับบรรยายในเรื่องของการปฏิบัติขั้นตอนต่างๆนะครับเพื่อให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยสามารถเก็บกลับไปแล้วก็ไปดูในเดือนซึ่งก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะขออนุญาตให้สื่อการเจ้าที่ถ่ายทอดนะครับแจกต่ออีกครั้งในภายหลังนะครับและนั่นก็คือการบรรยายสรุปเสียผมอุตส่าห์ไม่พูดครับแล้วกลับไปครับขออนุญาตกลับไปเชิญคณะผู้บังคับชาคณะกรรมการตรวจร่วมตรวจสอบอุปกรณ์ประจำด่านตรวจบริเวณด้านหลังครับขออนุญาตเชิญครับจากนี้ครับพาไปดูด้านหลังครับพาไปดูด้านดูว่าจะเป็นยังไงนะครับพร้อมด้วยขออนุญาตนะข้าวอาจจะสั่นนิดนึงนะครับจะมีการกำหนดพื้นที่เขตปฏิบัติหน้าที่ครับซึ่งสังเกตจากป้ายทางซ้ายของทางท่านนะครับจะมีป้ายที่เป็นเขตปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นเขตชั้นนอกนะครับแล้วก็มีการกำหนดการปฏิบัติของเขตชั้นในนะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับในส่วนของอุปกรณ์ประจำจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่สำคัญนะครับจะต้องปรากฏมีป้ายคำว่าจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์สน.ทองหล่อนะครับมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากที่เข้าไปเป็นหลักฐานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นมาตรฐานสากลนะครับในส่วนอื่นๆเช่นจุดตรวจสอบบุคคลและจุดสอบร่างกายเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของในแต่ละพื้นที่ในแต่ละสน.ใครอยากได้แคปเอาจากอันนี้คือมาตรฐานนะจากสน.ทองหล่อเนี่ยอันนี้คือมาตรฐานใครอยากได้แคปเอาชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับอีกส่วนนึงครับบริเวณทางด้านขวาของโต๊ะนะครับก็จะมีขั้นตอนอันนี้คือพิธีและขั้นตอนการเรียกรถให้หยุดนะครับการเรียกรถให้หยุดการเรียกรถให้จอดด้านนี้นะครับดูวิธีเป็นป้ายที่กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลนะครับให้ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าเวลาเราโดนเรียกเนี่ยเราควรปฏิบัติยังไงควรขับรถยังไงนะครับคอยดูไว้นะนะจะต้องมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบนี้แคปหน้าจอไว้ด้วยครับเพื่อเป็นข้อมูลและหลอดที่ช้าจะต้องเป็นหลอดใหม่แกะซองนะครับต่อหน้าผู้ที่ถูกปรับอันนี้รถขนาดกลางมีข้อความว่าหากผู้ที่ติดผิดชอบให้โปรดแจ้งทางท่านผู้ประกอบนะครับเมื่อมีการจับนะครับก็จะต้องมีการแจ้งขั้นตอนตำรวจขนาดกลางจะใช้กำลังประมาณ9นายประชาชนเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนสถานีตำรวจขนาดเล็กจะใช้ประมาณ7นายขับขี่ในขณะเมาสุรานะครับอันนี้แค่ไม่ได้แค่หน้าจอไม่เลยต้องนะครับมีการแจ้งว่าต้องตรวจสอบใบขี่นะครับมีการต้องแจ้งรับทราบสิทธิ์นะครับแล้วก็ท่านที่ไปที่สน.ได้นะครับแล้วก็มีลักษณะของการแคปหน้าจอเตรียมตัวว่าเมื่อพบพนักงานส่วนนี้ต้องทำอะไรการขอสิทธิ์ประกันนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติของทางอันนี้เป็นวิธีและขั้นตอนที่จะเมื่อถูกจับกุมครับป้ายตัวนี้จะต้องอยู่คู่กันกับกระบวนการแคปหน้าจอนะฮะนะครับว่าเป็นป้ายแสดงคุณอาจจะไม่ได้เห็นภาพเหล่านี้อีกต่อไปนะครับประจอที่จะใช้เครื่องตรวจนะครับเป่าแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นป้ายที่คู่กับสิทธิ์ของประชาชนนะครับขั้นตอนการปฏิบัติของประชาชนที่ต้องได้รับนะครับส่วนสำคัญสุดต่อไปข้อมูลแคปหน้าจอเลยครับในกล้องในส่วนของเนี่ยอันนี้เป็นการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และประกอบการโปร่งใสตรวจสอบได้ใช้เทคโนโลยีเป็นมาตรฐานผมจะให้ดูตั้งแต่ขั้นที่1เลยอ่ะแคปหน้าจอเอานะครับขั้นที่1 4ตัวที่มีการติดตั้งครับจะเป็นแคปหน้าจออะไรฮะ CCTV ฮิปคาเมร่านะครับซึ่งการแพนของกล้องขั้นที่1เนี่ยเป็นไปตามที่ตรองอยู่ก็คือต้องแพนเข้ามาที่โต๊ะนะครับการเรียกตรวจเบื้องต้นตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นยังไงซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ประชาชนมักเกิดความเครื่องแคลงสงสัยโอเคมั้ยฮะแคปหน้าจอใช่มั้ยป้ายบันทึกไว้ว่าก็ต้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวนะครับความโปร่งใสสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ต่อมาขั้นที่2และในสถานการณ์ของโควิดนะครับการตั้งจุดตรวจทุกครั้งผู้บัญชาการย้ำว่าต้องมีเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีการป้องกันนะครับมีการเช็ดธรรมศาสตร์เพื่อตรวจแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลครับสำหรับลำดับถัดไปครับ
ถ้ามองไปทางฝั่งตรงข้ามของทุกภาคนะครับของทางสื่อมวลชนทางพี่น้องประชาชนผู้ร่วมสังเกตการณ์แล้วก็ทางท่านพงษ์ชานะครับเราจะเห็นว่าการตั้งจุดตรวจจะมีการวางกลวยครับจะมีการวางกลวยนะครับที่สำคัญนะครับการวางกลวยของเราเนี่ยก็ต้องเป็นรูปแบบตามมาตรฐานของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยเป็นสถานีตำรวจขนาดใหญ่นะครับการบีบช่องทางจาก3ช่องทางมาให้เหลือ1ช่องทางคันนี้5คันนี้5ตรงบริเวณโซนด้านหน้านะครับก็จะมีป้ายครับป้ายอีกตรวจซึ่งเป็นการแสดงให้เข้าใจให้ประชาชนเข้าใจว่าเมื่อเข้าที่มาที่จุดตรวจเนี่ยจะต้องหยุดตรวจนะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับนะครับด้านขวานะครับนอกจากป้ายหยุดตรวจจะต้องมีป้ายที่เขียนว่าหยุดตรวจนะครับการตรวจวัดแอลกอฮอล์และป้องกันอันตรายกรรมนะครับมีชื่อผู้คุมการปฏิบัตินะครับแล้วก็หากพบเห็นเจ้าที่ตรวจประพฤติทุจริตไม่ชอบโปรดแจ้งทางผู้กำกับและอีเมลโทรศัพท์มือถือนะครับมีการแจ้ง1599ด้วยนะครับขออนุญาตทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตให้รถของประชาชนทุกท่านเนี่ยได้มีการสัญจรผ่านไปด้วยความสะดวกด้วยนะครับในส่วนของทางพี่น้องสื่อมวลชนที่อยู่ตรงกลางด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับทุกท่านครับซึ่งการถ่ายทำด้วยขออนุญาตให้ขยับมาทางฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นการดีนะครับนะครับขออนุญาตขอความร่วมมือนะครับเราได้เก็บภาพร่วมกันเราได้เก็บภาพถ่ายกันเดี๋ยวจะได้ภาพที่สวยงามนะครับแต่ว่าขออนุญาตให้กลับมาที่ฝั่งนี้นะครับที่ใช้ติดตัวเจ้าหน้าที่ขนาดนั้นขออนุญาตเฉลยมาให้ท่านชาต่อครับการปฏิบัติของเราเนี่ยเราอยู่ในโซนที่เป็นรุ่นนี้นะนะครับโซนที่หนึ่งคือโซนสำคัญคือจะต้องมีป้ายที่แจ้งว่าข้างหน้ามีจุดตรวจให้ชะลอความเร็วผมจะเอาทางเจ้าที่สืบสวนอยู่นะครับผมจะเอาหนังสือฉบับนี้ไปเผยแพร่ในเพจกบเปิดกลาให้ดูอีกครั้งนึงครับแล้วตรงที่2ก็จะมีเจ้าที่ตรวจจราจรสองนายนะครับคอยท้ายตัวที่ผมพาไปดูข้างหน้าว่าเอาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ใช้การสังเกตใช้การพูดคุยสอบถามว่าคำไหนที่ทำแล้วเนี่ยผิดปกติก็จะทำการเรียกตรวจหรือถ้าขับมาแล้วปกติไม่มีอะไรนะครับก็จะให้เชิญผ่านไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในกรณีสั่งการต่อไปนะครับในส่วนนี้เป็นคนที่3นะครับแล้วก็คนที่4คนที่5ต้องเป็นระดับต่อไปครับครับแล้วก็นั่นก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในจุดตรวจนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตเป็นการสาธิตนะครับสถานการณ์จริงทั้งหมด4สถานการณ์ด้วยกันครับขออนุญาตทางท่านผู้บัญชาและสื่อมวลชนครับขึ้นไปที่บริเวณจุดปลอดภัยก็คือตรงทางเดินเท้าครับเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนของไปดูไปดูวิธีการขั้นตอนนะครับลำดับนี้ครับขออนุญาตที่สื่อมวลชนนะครับขออนุญาตเข้ามาที่จุดปลอดภัยที่เราได้กั้นพื้นที่ไว้นะครับแล้วก็กราบเรียนเชิญนะครับว่าเราได้จัดเต็นท์นะครับไว้ต้อนรับนะครับสำหรับท่านที่สะดวกที่จะมานั่งนะครับสำหรับสถานการณ์นะครับผมขออนุญาตนำเรียนสถานการณ์แรกนะครับสถานการณ์แรกนะครับจะเป็นในลักษณะของกรณีคนขับรถมายังจุดตรวจนะครับครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญคณะผู้บัญชานะครับบริเวณที่เต็นท์นะครับพร้อมด้วยพี่พี่คณะกรรมาธิการด้วยนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับพี่พี่สื่อมวลชนครับบริเวณนี้ขออนุญาตกั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับเป็นพื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจค้นนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับในลำดับนี้นะครับขออนุญาตกลับเรียนเชิญครับก็สำหรับสถานการณ์ที่เรากำหนดไว้วันนี้นะครับจะมีด้วยกันด้วยกันทั้งหมด4สถานการณ์ครับและแต่ละสถานการณ์เนี่ยนะครับผมก็จะขออนุญาตได้อธิบายโดยละเอียดนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติครับเดี๋ยวในส่วนที่เจ้าหน้าที่ได้กั้นเอาไว้นะครับเป็น police line นะครับก็ขออนุญาตสงวนไว้นะครับเป็นสำหรับพื้นที่ปลอดภัยนะครับสำหรับตรวจค้นครับได้ทางสน.ทองหล่อนะครับก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้นะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนที่จะเก็บภาพนะครับผมขออนุญาตให้เก็บนะครับในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับอย่าเข้ามาในพื้นที่ตรวจค้นนะครับขออนุญาตครับในลำดับนี้นะครับขอพื้นที่นิดนึงนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนเดี๋ยวบริเวณเคลียร์ขออนุญาตเคลียร์พื้นที่บริเวณด้านหน้านิดนึงนะครับขออนุญาตเคลียร์พื้นที่บริเวณด้านหน้านะครับให้ท่านพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้บัญชาได้ตรวจการมาที่บริเวณจุดตรวจนะครับขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บภาพพื้นแล้วนะครับมันเป็นปกติแล้วฮะรถพี่สื่อมวลชนมาบริเวณนี้ก็ได้ครับซ้ายมือของจุดตรวจนะครับด้านข้างดีกว่านะครับจะได้เก็บภาพได้เหมาะสมนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวพี่สื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวจะได้ทำการเริ่มนะครับสถานการณ์ที่หนึ่งนะครับเอ็มสำหรับสถานการณ์ที่หนึ่งนะครับจะขออนุญาตกำหนดตัวอย่างการจำลองนะตัวอย่างด้วยกันการจำลองเหตุตัวอย่างแรกนะครับคือประชาชนนะครับขับมาที่จุดตรวจครับแล้วก็จะมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์เบื้องต้นนะครับปรากฏว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะครับไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพฤติกรรมในการตรวจค้นก็จะปล่อยผ่านไปนะครับเดี๋ยวสื่อมวลชนครับขออนุญาตช่องนี้อีกนิดนึงครับพี่ขออนุญาตขออีกสักเล็กน้อยนะครับขอเป็นแนวเสาแล้วกันนะครับ
ขออนุญาตเป็นแนวเสาด้วยกันนะฮะขออนุญาตครับแนวเสาให้ทางด้านหลังได้คอมเมนต์ระวังนะครับคอมเมนต์ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าการตั้งจุดตรวจในวันนี้เนี่ยจะนำข้อมูลสำหรับในการตั้งเนี่ยนะครับไปปรับให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตขอความกรุณาทางสื่อมวลชนนะครับเปลี่ยนไปด้านหลังครับอันนี้เป็นโต๊ะปฏิบัติหน้าที่เมื่อทุกจุดพร้อมนะครับก็จะมีในส่วนของโซนแรกนะครับโซนเฝ้าระวังนะครับโซนคัดรถนะครับโซนตรวจค้นนะครับโซนชุดไล่ล่าติดตามแล้วก็โซนควบคุมผู้ต้องหานะครับตอนนี้ทุกส่วนพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตนำทุกท่านนะครับมาสู่สถานการณ์ตำรวจที่1ครับสถานการณ์ที่กำหนดว่าผู้ขับขี่ไม่เมานะครับดื่มมาตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วไม่พบจากนั้นไม่มีเหตุให้ต้องตรวจค้นแล้วก็จะปล่อยผ่านเลยนะครับสถานการณ์ที่1ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับรถจะมาจากฝั่งโน้นนะครับอยากเห็นใช่ไหมสังเกตนะครับรถสถานการณ์จะมีป้ายติดอยู่บริเวณหน้ารถให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเราจะไม่ปะปนกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานะครับรถคันที่1นะครับเรากำหนดว่ามาที่จุดตรวจนะครับมาที่บริเวณจุดคัดกรองก็จะมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์เบื้องต้นด้วยเครื่องตรวจวัดเบื้องต้นนะครับและจากการตรวจสอบก็ไม่พบว่าดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่พบว่ามีพฤติกรรมหรือพฤติการอื่นประกอบให้ทำเป็นเหตุให้กับคนนะครับเราก็จะปล่อยผ่านไปครับมาแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ที่1ครับนะครับก็คือรถสถานการณ์ที่1จะมีป้ายอยู่นะครับขณะนี้เมื่อเข้าผ่านมาที่โซนที่2นะครับจะเจอกับทางเจ้าที่ตำรวจจราจร2นายนะครับครับ1นายนะครับจะทำเนกนี้ในการสอบถามนะครับจะเรียนในการตรวจแอลกอฮอล์เบื้องต้นอีก1นายจะสังเกตนะครับอีก1นายนะครับจะตรวจสอบบริเวณทะเบียนรถนะครับแผ่นป้ายภาษีแล้วก็จะมองเข้าไปในรถนะครับจะตรวจการว่ามีวัตถุต้องสงสัยนะครับหรือมีบุคคลอันตรายอยู่ในรถหรือไม่ครับจะมีการขอตรวจสอบใบขับขี่ครับจากนั้นนะครับก็จะขอตรวจวัดแอลกอฮอล์เบื้องต้นครับการพิจารณาถึงการตรวจแอลกอฮอล์เบื้องต้นนะครับก็จะใช้ในเรื่องของการสอบถามนะครับใช้คำพูดระหว่างประชาชนนะครับกับตำรวจในการโต้ตอบกันนะครับว่ามีพฤติกรรมไปไหนนะครับเดินทางจากไหนมาไหนนะครับมีอากับกิริยาลักษณะแบบไหนนะครับหากดูแล้วเนี่ยน่าจะสุ่มเสี่ยงต่อการดื่มแอลกอฮอล์ก็จะขอทำการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับไม่พบว่ามีการดื่มสุรานะครับหรือของมึนเมาแต่อย่างใดก็จะปล่อยผ่านไปนะครับและในขณะที่ปล่อยผ่านไปเนี่ยเจ้าที่ที่อยู่ที่ประจำจุดตรวจเนี่ยเพื่อรถผ่านประชาชนผ่านก็จะทำความเคารพนะครับแล้วก็แจ้งคำว่าขอบคุณครับนะครับและแน่นอนครับในว่าในสถานการณ์จริงนะครับเราไม่สามารถที่จะทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์เบื้องต้นได้ทุกคันเนื่องจากสภาพปัญหาการจราจรครับแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่ขับรถมาในถนนที่มีความเร็วนะครับฉะนั้นแล้วจะมีอีกวิธีการนึงครับที่นอกเหนือจากการตรวจวัดเบื้องต้นนะครับคือเราจะสังเกตพฤติการโดยรอบของผู้ขับขี่จากการสอบถามนะครับจากการพูดคุยว่ามีพิรุธต้องสงสัยไหมหรือมีกลิ่นแอลกอฮอล์หรือไม่นะครับถ้าหากเราตรวจสอบองค์ประกอบโดยรวมแล้วว่าเชื่อว่าไม่เป็นผู้ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความสะดวกนะครับและความปลอดภัยก็จะปล่อยให้ผ่านไปได้เลยครับผมขออนุญาตเชิญตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2ของสถานการณ์ที่1เข้าพื้นที่ครับตัวอย่างที่2ของสถานการณ์ที่1นะครับเราจะใช้เป็นรถจักรยานยนต์นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบครับหลักสำคัญของการปฏิบัติในทุกสถานการณ์นะครับเมื่อผ่านเข้ามาในจุดตรวจจุดคัดกรองนะครับเจ้าที่ตำรวจจราจรจะต้องพูดข้อความเดียวกันนะครับว่าสวัสดีครับที่จุดตรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อนะครับขึ้นต้นด้วยแบบนี้นะครับประโยคที่เหลือจะเป็นประโยคที่ว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าท่านเดินทางไปไหนต้องการไปไหนนะครับมีลักษณะพฤติกรรมที่ต้องสงสัยหรือไม่นะครับมีการสอบถามเบื้องต้นนะครับเพื่อให้สะดวกนะครับดูแลพฤติกรรมไม่มีการดื่มสุรามานะครับถามตอบได้ชัดเจนก็คือลักษณะของการที่ไม่มีเหตุอันควรต้องสงสัยนะครับก็จะให้ผ่านไปได้เลยนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขเรื่องของปัญหาการจราจรด้วยนะครับลำดับถัดไปครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่สถานการณ์ที่2นะครับสถานการณ์ที่2ครับกำหนดว่ากรณีผู้ขับคนขับนะครับคนขับเมานะครับตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับเบื้องต้นให้ความร่วมมือพบแอลกอฮอล์ในร่างกายครับจากนั้นก็จะทำการนำมาที่จุดตรวจค้นจุดปลอดภัยเพื่อทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับลำดับนี้ครับผมขออนุญาตเชิญสถานการณ์ที่2เข้าพื้นที่ครับเน้นย้ำนะครับสถานการณ์ที่2ก็คือผู้ขับขี่นะครับเมาสุรานะครับแต่ว่าเป็นการเมาสุราแบบก็เรียกว่าน่ารักนะครับไม่มีการโต้เถียงนะครับ
ไม่มีการเถียงตำรวจนะครับไม่มีการสงสัยในการปฏิบัตินะครับเนื่องจากว่ายังไม่มั่นใจว่าการเป่าของผู้ขับขี่เองเนี่ยเมาในระดับไหนนะครับเกินปริมาณแอลกอฮอล์ที่กำหนดไว้หรือไม่นะครับสำหรับรถสายการที่2ตอนนี้ได้เข้ามาที่จุดตรวจคัดกรองแล้วนะครับเดินหน้าอีกครับเดินหน้าอีกครับเดินหน้าอีกครับเดินหน้าครับรถสถานการณ์ที่2นะครับคนขับเมาไม่มีเหตุควรสงสัยในกรณีอื่นนะครับไม่มีการตรวจคนรถนะครับจากเบื้องต้นนะครับมีการสอบถามมีการพูดคุยครับทางเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยสงสัยแล้วก็มีความเชื่อว่าน่าจะมีพฤติกรรมในการดื่มแอลกอฮอล์นะครับเป็นสุราของมึนเมามานะครับดูจากอากับกิริยามีการพูดคุยหน้าแดงนะครับถึงหน้าแดงอากับท่าทางเหมือนกับคนดื่มแอลกอฮอล์มาก็จะมีการให้เชิญให้เป่าเครื่องตรวจเป่าเบื้องต้นนะครับและขณะนี้เมื่อเป่าแล้วนะครับก็ได้มีการแจ้งว่าท่านมีแอลกอฮอล์ในร่างกายนะครับขออนุญาตให้เข้ามาที่จุดตรวจค้นในโซนที่3นะครับเมื่อขับเข้ามานะครับก็ที่ตรวจจราจรเนี่ยก็จะแจ้งว่าเพื่อให้โซนที่3เนี่ยรับต่อไปนะครับครับก็ลำดับนี้นะครับก็จะเข้ามาที่จุดปลอดภัยครับเข้ามาที่จุดปลอดภัยครับก็จะมีผู้ตำรวจนะครับสถานการณ์จริงเป็นยังไงน่าจะรู้นะครับขออนุญาตให้เชิญลงจากรถครับขออนุญาตเก็บตรวจสอบในส่วนของการดำเนินประชาชนนะครับใช้อนุญาตขับขี่นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจจราจรร่วมปฏิบัติอยู่ด้วยนะครับก็จะขอตรวจสอบข้อมูลเสร็จปุ๊บนะครับก็จะขอเรียนเชิญในส่วนของผู้ขับขี่นะครับในส่วนของผู้ที่ได้ตรวจแอลกอฮอล์ต้นแล้วนะครับพบว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายมาตรวจทำการเตรียมการตรวจเพื่อดำเนินการทำกฎหมายอีกครั้งหนึ่งครับในระหว่างที่เดินทางผู้ขี่ลงมานะครับก็จะมีการนำบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ของผู้ที่นั่งสาธารณะด้วยแล้วก็ใบขับขี่นะครับของทางผู้ขับขี่เนี่ยไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับในระหว่างนี้ด้วยนะครับซึ่งในขณะเดียวกันเองนะครับก็จะมีทางเจ้าที่ตำรวจจราจรนะครับทราบว่าผู้ขับขี่มีพฤติกรรมที่เมาสุราก็จะมาแจ้งให้ทางผู้ขับขี่ทราบนะครับแล้วก็เชิญทางผู้ขับขี่นะครับไปที่จุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็จะมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบที่เจ้าไว้เป็นหลักฐานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นมาตรฐานครับครับแล้วก็ขออนุญาตให้ทุกท่านเนี่ยได้มั่นใจนะครับถึงความโปร่งใสว่าทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนในการเรียกรถนะครับขั้นตอนในการขอระวังคอมเมนต์ด้วยนะระวังคอมเมนต์ด้วยจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยจะติดบริเวณกล้องหน้าอกไว้นะครับเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีครับซึ่งตามระเบียบนะครับเราก็จะเก็บไฟล์วิดีโอสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตรวจสอบครับก็ลองเลื่อนครับก็นักแสดงตัวอย่างนะครับที่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายของเราก็อยู่ที่จุดตรวจนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับก็จะได้ทำการที่ตามข้อกฎหมายนะครับพร้อมกับได้ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อยืนยันผลครับก็สำหรับความผิดนะครับถ้าเกิดมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ตามกฎหมายจะได้รับสิทธิ์ในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ถึง50%นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยเกิน50%นะครับถึงจะมีความผิดเป็นผู้ขับขี่รถในขณะมัวโซลาครับและการปฏิบัติสากลนะครับซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นคือการปฏิบัติของตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการตรวจวัดนะครับตรวจวัดโดยใช้เครื่องเป่าเมานะครับเครื่องเป่าเมาตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการทำตามขั้นตอนนะครับโดยมีการแจ้งถึงมาตรฐานเครื่องวัดแอลกอฮอล์แต่ละว่าได้ผ่านการตรวจผ่านการคัดเลือกจากเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการคัดเลือกเดี๋ยวจะต้องมีอายุการใช้งานคือ6 เดือนด้วยกันนะครับเมื่อแจ้งให้ทราบแล้วเนี่ยลูกสองคือต้องมีการแจ้งด้วยว่ามีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากที่เต้าและเป็นหลักฐานในทุกการปฏิบัติขอให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับในการปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับสังเกตดูครับสังเกตดูหมวกทองที่ข้างมีกล้องเนี่ยกล้องที่หมวกแล้วก็กล้องที่หน้าอกนะครับกล้องรุ่นที่ผมบอกในการเป่าเนี่ยเป็นหลอดใหม่นะครับได้มาตรฐานไม่ได้ติดเชื้อโรคหรือว่าสุ่มเสี่ยงกับโควิด -19 เป็นอย่างไรนะครับตัวนี้แล้วเมื่อก่อนที่จะมีการเป่านะครับก็จะมีการแจ้งมีกล้องที่หมวกกล้องที่หน้าอกนะเช็คระบบข้าวที่เสียอันนี้ผมจะลงเปิดกระลาให้ดีนะครับการเป่าให้เป่าลมหายใจยาวๆพัดลอยๆจนกว่าเครื่องจะดังนะครับ
ซึ่งการทำการเป่าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะต้องสอบถามทุกครั้งด้วยนะครับว่าผู้ที่ทำรับการเป่าเนี่ยมีร่างกายนะครับที่พร้อมต่อการเป่าหรือไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่นะครับบางท่านโรคประจำตัวไม่สามารถเป่าได้ก็จะต้องแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบนะครับซึ่งในการปฏิบัติเนี่ยเรื่องจริงเป็นยังไงเรารู้กันอยู่ไม่ต้องคอมเมนต์มานะครับผมรู้เพื่อเกิดความปลอดภัยนะครับจะไม่ได้ถามเดียวกันกับการปฏิบัติในทุกขั้นตอนครับครับก็ในระหว่างนี้นะครับสถานการณ์ของพวกเรานะครับก็ได้กำหนดให้ผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดครับเมื่อมีการตรวจวัดเรียบร้อยนะครับก็จะมีการปริ้นนะครับตัวเอกสารเป็นแบบตัวใบกำกับนะครับผลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายครับเพื่อให้การจราจรช่วงนี้ก็ถามว่าติดไหมก็ติดนะครับด้านหลังนะครับพร้อมกับได้แสดงด้านหลังเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยตรวจแล้วก็ติดอยู่นะครับเพราะว่าผลการจราจรปริมาณแอลกอฮอล์จากสองช่องทางให้เหลือช่องทางเดียวนะครับรถคันนี้ก็จะได้ทำการจะทยอยระบายตัวนะควบคุมตัวในส่วนของผู้ที่ขับขี่เนี่ยนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายครับในส่วนของผู้ที่โดยสารมาด้วยนะครับก็มีการพูดคุยสอบถามแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับปรากฏว่าไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่มีพฤติกรรมในการเมาสุรานะครับก็จะให้เป็นผู้ขับขี่รถนะครับรถที่โดยสารมานะครับตามผู้ที่ถูกจับกุมไปยังพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจในพื้นที่ครับเมื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วนะครับส่วน 50% เนี่ยก็จะมีการปริ้นนะครับตัวข้อมูลนะครับแสดงผลนะครับว่าชื่อของผู้ตรวจคือใครนะครับผู้ที่ตรวจเนี่ยของประชาชนคือใครนะครับแล้วก็คนการตรวจวัดเท่าไหร่นะครับโดยเอกสารเนี่ยจะต้องรวบรวมนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องรายงานให้กับทางราชการทราบในวันถัดไปนะครับตัวข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องเก็บรวบรวมไว้นะครับภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งต่างๆเนี่ยเก็บเอาไว้นะครับในชุดด้วยทางสอนอนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาตรวจสอบได้ตรวจสอบย้อนหลังได้นะครับโดยจะเก็บไว้สามวันเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับสถานการณ์ที่สองนะครับก็ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ในส่วนสถานการณ์ต่อไปนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ทราบว่าสถานการณ์ที่สามนะครับก็จะเป็นในลักษณะของผู้ขับขี่รถนะครับเมาสุรานะครับแล้วก็ก่อความวุ่นวายนะครับไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับเจ้าหน้าที่นะครับมาดูใครดูเคสก่อความวุ่นวายนะครับและมีการตรวจสอบประวัติหมายจับนะครับพบว่ามีหมายจับและมีการตรวจค้นรถนะครับเมื่อได้ทำการตรวจค้นรถครับก็จะพบว่ามีของผิดกฎหมายในรถนะครับกล่าวคือมีอาวุธปืนในรถครับซึ่งสถานการณ์ที่3นี่นะครับก็ต้องขอกราบเรียนว่าจะมีความละเอียดนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับผมขอทำหน้าที่ในการอธิบายในส่วนของรายละเอียดไปด้วยในขณะที่สาธิตการปฏิบัตินะครับลำดับนี้ครับผมขอนำทุกท่านนะครับเข้ารับชมการสาธิตการตั้งจุดตรวจสถานการณ์ที่3ครับเป็นสถานการณ์ที่3เข้าจุดตรวจได้เลยครับการที่3นะครับจะเป็นผู้ขับขี่รถเมาสุรานะครับไม่ให้ความร่วมมือใดๆนะครับมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบพบหมายจับครับทำการจับกุมครับทำการตรวจค้นรถด้วยหนึ่งครั้งแล้วก็พบว่ามีอาวุธปืนด้วยนะครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับรถจำลองสถานการณ์ที่3ครับสถานการณ์ที่3นะคะจะสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะฮะได้สอบถามข้อมูลได้ตรวจสอบบัตรได้สอบตรวจสอบทะเบียนรถนะครับตรวจสอบแผ่นป้ายภาษีนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือให้ลดกระจกลงก็ไม่ลดลงนะครับเปิดเสียงดังครับเปิดเพลงเสียงดังนะครับไม่ขอร่วมมือใดๆในที่จุดคัดกรองรถครับได้ตำรวจนะครับจำเป็นจะต้องนำสิ่งกีดกั้นนะครับมากันกั้นรถเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันการหลบสถานการณ์จริงใครจะกล้าไปยืนดักรถครับของใครที่จับได้ที่ในจุดตรวจหรือว่าประชาชนที่บริเวณสัญจรไปมาบริเวณโดยรอบด้วยครับมีการกั้นเอาไว้นะครับลำดับของการอธิบายนะครับแล้วก็การพิจารณาในการผ่านเครื่องจากจุดที่2นะครับจุดตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเข้าสู่จุดตรวจค้นก็คือมีการพูดซ้ำสองนะครับซ้ำเดิม2รอบแล้วนะครับปรากฏว่าทางผู้ขับขี่เนี่ยยังไม่มีท่าทีนะครับที่จะยอมให้ใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เบื้องต้นไปอย่างใดนะครับก็จะมีการแจ้งรอระยะผลักดันรถนะครับคันดังกล่าวเนี่ยให้เข้าสู่โซนที่3ก็คือจุดตรวจค้นต่อไปนะครับ
ดูไว้ฮะสถานการณ์จริงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก่อนหน้านี้คืออะไรนะครับไม่ยอมให้ตรวจเมาไม่ยอมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วจะไปจบเหตุอยู่ที่ตรงไหนนะครับลองดูครับทางบริการก็เหมือนครับผมขออนุญาตทำเป็นข้อข้างถึงข้อมูลของอำนาจในการตรวจค้นรถนะครับก็สืบเนื่องมาจากเหตุของการตรวจค้นนะครับก็เกิดจากหนึ่งครับผู้ขับขี่มีพิรุธต้องสงสัยนะครับสอบถามผู้จ่าข้อมูลมีลักษณะบ่ายเบี่ยงไม่ให้ความร่วมมือนะครับไม่ยอมตบตาเจ้าหน้าที่นะครับหรือมีลักษณะที่สายลับแจ้งข้อมูลมาให้ทราบว่าเป็นรถต้องสงสัยและเชื่อว่าจะได้มีการกระทำความผิดครับนี่แหละครับการที่จะตรวจค้นเนี่ยต้องมีข้อมูลแจ้งมาก่อนนะครับต้องมีสายแจ้งมาก่อนถึงจะตรวจค้นอันนี้เราเข้าใจได้นะครับฟังเขาอธิบายด้วยนะแล้วก็คิดว่าเหตุการณ์จริงเป็นแบบนี้ไหมนะครับฟังแล้วก็คิดไปตามเลยนะครับก็จะมีการลงสายตานะครับหรือมีวัตถุนะครับลักษณะกล่องลักษณะใดๆนะครับที่เชื่อได้ว่าอาจจะเป็นสิ่งของผิดกฎหมายทุกช่องนะครับก็จะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อ้างได้ว่ามีอำนาจตรวจค้นครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์จริงที่เกิดมาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หลายๆคนจะรู้ว่าเป็นแบบไหนกับการปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้เป็นแบบไหนนะครับอันนี้ทุกคนเก็บไว้ในความคิดของตัวเองไม่ต้องระบายออกมานะครับผมเป็นห่วงผมตัวอย่างไม่ยอมลงจากรถแล้วนะครับแต่ก็ยังมีลักษณะเดินเปนะครับลักษณะคล้ายคนเมาไม่ความร่วมมือใดๆครับจึงต้องเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับที่ประจำตรวจมาอธิบายครับและขอทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับในระหว่างนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่จุดจราจรเนี่ยก็พยายามที่จะแจ้งให้กับทางประชาชนทราบนะถึงขั้นตอนในการปฏิบัติของทางตำรวจนะครับแล้วก็ประชาชนเมื่อเข้ามาที่จุดตรวจนะครับว่าหากมีพฤติกรรมต้องสงสัยว่ามีการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ของมึนเมาเนี่ยจะต้องทำการตรวจวัดนะครับแอลกอฮอล์นะครับแต่เรื่องต้นเนี่ยทางผู้ขี่ไม่ยอมให้ตรวจนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวเจ้าที่เองเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามแผนนะครับตามขั้นตอนที่ได้วางกรอบรูปแบบมาตรฐานใหม่ไว้นะครับโดยมีการแจ้งนะครับให้กับประชาชนทราบว่าหากกรณีที่ท่านเนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยไม่ยอมที่จะเป่านะครับทางกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าให้ท่านดื่มสุรามานะครับแล้วก็มีความผิดฐานขับรถในขณะที่ดื่มสุรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะครับเป็นความปลอดภัยของประชาชนนะครับเองจะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่ตรวจจอดก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความปลอดภัยของท่านนะครับถ้าเกิดท่านเนี่ยเป่านะครับตอนนี้สื่อมวลชนก็ไปอยู่บนถนนเยอะเลยทำให้รู้ว่าท่านมีโอกาสที่ว่าเป่าแล้วกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่า50%ท่านอาจจะไม่เกินก็ได้นะครับแถมมีโอกาสได้เป็นการตรวจว่าท่านมีปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยหรือไม่แต่ถ้าไม่เป่าเนี่ยท่านทำให้สันนิษฐานได้เลยว่าท่านเนี่ยจะเสียประโยชน์เพราะว่าเขาถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่อยากให้ทุกฟังอยากให้ทุกคนฟังนะฟังคำที่เขาอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัตินาทีเนี่ยซึ่งเหตุการณ์จริงที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอยากให้ทุกคนรู้นะครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนที่อยู่ประจำจุดตรวจครับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็จะได้ทำการตรวจสอบประวัตินะครับการต้องคดีนะครับและตรวจสอบหมายจับครับในระบบฟาร์มออนโมบายนะครับนอกเหนือจากการตรวจละข้อมูลนะครับหมายจับฟาร์มออนโมบายแล้วนะครับก็จะได้ทำการรีเช็คนะครับไปยังสถานีตำรวจผู้ออกหมายจับด้วยนะครับว่าหมายจับดังกล่าวได้มีการจับกุมไปแล้วหรือไม่ครับพร้อมกับจะสอบถามผู้ต้องหานะครับหรือว่าผู้ที่ถูกมีหมายจับได้ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรครับขณะนี้ครับก็ทางเจ้าหน้าที่จราจรนะครับก็ได้อธิบายนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ในการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับและเป็นหน้าที่นะครับที่จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะฮะในการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับไม่ครับคนนั่งมาไม่วัดครับวัดคนขับครับมีอาการแสดงความเต้าร้าวนะครับการจะวัดแอลกอฮอล์ได้คือวัดคนขับเท่านั้นนะครับคนข้างด้านหน่อยนะครับโดยตำรวจจึงต้องอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าหากไม่ความร่วมมือนะครับปฏิเสธการเป่าจะมีผลอย่างไรนะครับและในขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็จะได้ตรวจสอบนะครับบุคคลดังกล่าวนะครับว่ามีหมายจับหรือไม่อย่างไรครับซึ่งในเคสนี้นะฮะในกรณีนี้เรากำหนดให้ว่าตรวจสอบแล้วพบครับพบว่ามีหมายจับครับเจ้าหน้าที่สายตรวจและ
จ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจก็จะต้องทำการจับกลุ่มครับสังเกตนะครับตัวนักแสดงแรกของเราเนี่ยเหมือนจริงมากครับเหมือนจริงมากนะครับตัวระดับการเป่าย้ำนะครับเป็นการแสดงนะเป็นการแสดงไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นการแสดงครับเป่าส่วนเรื่องจริงเป็นยังไงทุกคนรู้อยู่แก่ใจฮะไม่ต้องถามในกระแสเลือดร่วมในการเป่าผ่านลมหายใจแล้วนะครับก็จะมาจริงจังของทีมครับผมก็เริ่มสงสัยนะครับว่าดื่มมาจริงจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นนักแสดงแทนนะครับเมื่อมีการเป่าเรียบร้อยนะครับก็จะมีการแจ้งเรื่องของสิทธิ์ของผู้ที่จะต้องถูกจับในข้อหาขับรถโดยขณะมีสุราให้ทราบนะครับซึ่งในขณะเดียวกันนะครับเมื่อมีการตรวจรับปริมาณแอลกอฮอล์แล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่สืบสวนซึ่งทำงานคู่ขนานกันไปนะครับก็พบว่ามีหมายจับครั้งเก่านะครับอันดับต่อไปเป็นขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจในกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นหมายจับครั้งเก่าอันนี้กรณีแจ้งนะครับแจ้งประวัตินะครับเป็นกรณีที่มีหมายจับค้างนะครับสำหรับผู้ต้องสงสัยนะครับก็จะได้ทำการแจ้งให้กับผู้ถูกจับนะครับผู้ต้องถูกจับทราบนะครับถึงพฤติการนะครับและรายละเอียดเกี่ยวกับหมายจับครับก็นักแสดงตัวอย่างเราอาจจะได้กำหนดไว้นะครับว่าอาจจะมีการปฏิเสธเล็กน้อยนะครับให้ความร่วมมือนะครับแต่ก็ทางสืบสวนเราเนี่ยได้ตรวจสอบไปแล้วนะครับว่าหมายจับดังกล่าวเนี่ยไม่มีการจับกุมมาก่อนครับเมื่อผู้ต้องหาแสดงความขัดขืนนะครับและอาจจะเกิดการหลบหนีสถานการณ์บานปลายนะครับเจ้าหน้าที่ครับก็สามารถพิจารณาใส่เครื่องพัฒนาการได้เพื่อให้สมควรแก่เหตุครับและไม่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายหรือเกิดความเดือดร้อนเกิดการหลบหนีขึ้นครับเมื่อใส่เครื่องพัฒนาการแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งสิทธิ์ในชั้นจับกุมนะครับให้กับผู้ต้องหาทราบนะครับและลำดับนี้ครับก็จะได้นำตัวนะครับผู้ต้องหาไปค้นรถหนึ่งครั้งครับค้นรถค้นตัวบุคคลนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าในตัวผู้กระทำความผิดนะครับมีสิ่งใดที่เป็นสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในครอบครองหรือไม่อย่างไรครับและจะไปตรวจสอบรถด้วยนะครับว่าได้นำสิ่งของผิดกฎหมายติดตัวมาด้วยหรือไม่ครับเหตุนี้ก็จะได้ทำการตรวจนะครับตรวจบุคคลนะครับตรวจตัวนะครับตรวจว่าได้ซุกซ่อนสิ่งใดไว้ในร่างกายหรือไม่อย่างไรนะครับก็จะใช้การตรวจตามยุทธวิธีนะครับจะสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราจะใส่ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันครับในการป้องกันโรคนะครับและในขณะก่อนที่จะการตรวจนะครับก็จะต้องแสดงนะครับให้กับผู้ถูกตรวจค้นรับทราบว่านะครับไม่มีสิ่งใดนะครับที่เจ้าหน้าที่จะแอบซุกซ่อนนะครับหรือว่าเป็นการยัดสิ่งของผิดกฎหมายเข้าไปในตัวของผู้ต้องหาครับลำดับนี้ครับก็จะพาตัวที่ผู้ที่ถูกตรวจค้นนะครับไปทำการค้นรถนะครับซึ่งก่อนที่จะค้นรถนะครับก็จะให้ผู้ที่ถูกตรวจค้นเนี่ยไปร่วมสังเกตการด้วยครับแล้วก็จะร่วมตรวจตรวจสอบรถไปพร้อมกันเลยนะครับลำดับนี้ครับก็จะให้ผู้ถูกเจ้าของรถนะครับได้ตรวจสอบฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับร่วมตรวจไปพร้อมกับผู้ถูกฟังคำบรรยายไปด้วยนะครับเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ตรวจก็จะมีกล้องนะครับกล้องติดบริเวณหน้าอกนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าขณะปฏิบัติหน้าที่นะมีความโปร่งใสแล้วแบบนี้พวกอาวุธปืนครับก็จะมีการตะโกนแจ้งนะครับพร้อมกับสังเกตนะครับว่าผู้เจ้าของรถนะครับจะเห็นทุกการทุกขั้นตอนในการตรวจค้นนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ยอมให้เขาออกไปจากจุดบริเวณดังกล่าวเลยนะครับจะได้เห็นว่ามีการตรวจค้นนะครับพร้อมกับเจ้าของรถครับตรวจสอบและมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับในขณะที่กำลังตรวจสอบการตรวจค้นครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเหตุในการตรวจค้นก็เนื่องจากเราได้ตรวจสอบพบว่านะครับผู้ต้องหารายนี้นะครับได้มีหมายจับนะครับมีหมายจับที่มีเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยนะครับลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับก็เชื่อได้ว่าอาจจะมีการซุกซ่อนวัตถุสิ่งของผิดกฎหมายนะครับที่ได้มาจากการลักทรัพย์ก็ดีครับหรืออาจจะเป็นอาวุธนะครับที่ใช้ให้เกิดความสะดวกในการลักทรัพย์ได้จึงได้เป็นเหตุอันควรสงสัยให้ทำการตรวจค้นครับก็ครับมีการตรวจค้นบริเวณด้านหน้าครับและบริเวณ
ด้านหลังของตัวรถเบาะด้านหลังนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จนะครับพบว่ามีสิ่งของนะครับทางฝ่ายสืบสวนครับก็ได้นำอาวุธปืนนะครับไปตรวจสอบในระบบอีกครั้งหนึ่งครับว่าอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยมีทะเบียนหรือไม่มีผู้ใดเป็นผู้ครอบครองนะครับและเป็นอาวุธปืนเถื่อนหรือไม่ครับเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็จะส่งให้งานป้องกันปราบปรามนะครับนำมาชี้แจงต่อผู้ที่ถูกจับครับและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งเพื่อการยืนยันครับครับเมื่อทางผู้ต้องหานะครับไม่สามารถที่จะยืนยันนะครับได้ว่าอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยมีทะเบียนหรือไม่นะครับและจากการตรวจสอบก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับว่ามีทะเบียนที่อยู่ในระบบไว้นะครับและจากการสอบถามเอกสารผู้ถูกจับก็ไม่สามารถแสดงใดๆได้นะครับจึงต้องทำการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหานะครับพร้อมกันนี้ครับทางผู้ต้องหาก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าปืนดังกล่าวเนี่ยเป็นของเพื่อนนะครับซึ่งได้นำติดตัวมาด้วยนะครับเช่นนี้ครับกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนครับในข้อหามีนะครับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนนะครับไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายนะครับหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับและพาอาวุธปืนเข้ามาในเมืองหรือบ้านนะครับทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรนะครับก็จะมีความผิดของข้อหาด้วยกันครับลำดับนี้ครับเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมก็จะได้ทำการแจ้งสิทธิ์ของผู้ต้องหาครับให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับผู้ต้องหาทราบนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับและหลังจากนี้ก็จะมีการควบคุมผู้ต้องหานะครับนำส่งพนักงานสอบสวนต่อไปครับในส่วนของเพื่อนนะครับจะเห็นว่ามีผู้โดยสารเนี่ยที่เป็นเพื่อนของผู้ต้องหาเนี่ยมาด้วยนะครับเพื่อนของผู้ต้องหาเนี่ยก็จะร่วมสังเกตการในทุกขั้นตอนนะครับจะบันทึกวิดีโอไว้นะครับเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีหรือแก้ต่างในทางคดีก็สามารถทำได้นะครับและจากการตรวจสอบที่นี่นะครับก็พบว่าเพื่อนหลังผู้ต้องหาเนี่ยมีความผิดมีรถไม่ได้มีการโพสต์ติดของผิดกฎหมายใดๆคุมตัวผู้ต้องหาให้ผู้ต้องของผู้ต้องหาด้านหลังได้ขับรถนะครับที่ใช้ที่ผู้ต้องหาอันนี้ในกรณีที่เจอผู้ต้องหาที่กระทำความผิดนะครับพนักงานสอบสวนที่สน.ตำรวจใช่ไหมตำรวจได้ทำการในพื้นที่และพบกับผู้ต้องหาในฐานะเพื่อนต่อไปนะครับอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนผู้ต้องหาที่ขับรถลำดับจำลองสถานการณ์ที่3ก็ขออนุญาตเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลำดับถัดไปจะเป็นการจำลองสถานการณ์ที่4นะครับขออนุญาตที่สื่อมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นถนนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามายังขอบทางเท้าสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นหลักฐานเพื่อนสถานการณ์ที่4เพื่อนสามารถขับรถขึ้นไปได้นะครับเพื่อนสามารถขับรถได้ตรวจคนขับหรือว่าเขากระทำความผิดหลังจากต้องถูกคุมขังรถนะครับไม่ให้ความร่วมมือเข้ามาที่จุดตรวจนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็มีอำนาจในการที่จะควบคุมตัวไว้นะครับเพื่อทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ครับและเคสดังกล่าวนะครับได้ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับและตรวจสอบหมายจับปรากฏว่าผู้ขับขี่นะก็มีหมายจับด้วยและก็มีหมายจับครับจึงนำไปสู่การตรวจค้นเมื่อทำการตรวจค้นพบสิ่งของผิดกฎหมายจึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและจับกุมนำส่งพนักงานสอบสวนครับอันนี้คือในส่วนของเคสที่3ที่เกิดขึ้นไปเมื่อสักครู่ครับลำดับถัดไปครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่สถานการณ์จำลองที่4ครับเป็นสถานการณ์จำลองสุดท้ายนะครับสถานการณ์จำลองที่4ครับจะมีรายละเอียดว่ารถเจ้าหน้าที่วิทยุนะครับได้รับแจ้งจากสายลับครับว่ามีรถต้องสงสัยนะครับได้มีการขนส่งยาเสพติดนะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับจากนั้นครับเจ้าหน้าที่วิทยุนะฮะก็จะได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจทราบนะครับเพื่อให้เฝ้าระวังนะครับรถดังกล่าวนะครับและเมื่อพบรถดังกล่าวก็ได้ทำการเรียกเข้าจุดตรวจและเมื่อได้ทำการเรียกเข้าจุดตรวจครับก็ได้ทำการตรวจสอบและพบสิ่งของผิดกฎหมายครับขออนุญาตสถานการณ์ที่4เข้าสู่จุดตรวจได้เลยครับเราต้องระวังแก้ไขเรื่องตัว
ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วนะครับว่ารถคันดังกล่าวกำลังจะเข้าตรวจครับครับเมื่อรถเข้าบริเวณจุดตรวจนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะได้ทำการนำสิ่งของกีดกั้นนะครับทำการขวางรถเอาไว้นะครับอันนี้ในกรณีที่รถต้องสงสัยถูกแจ้งมานะครับว่าเป็นรถต้องสงสัยวิธีการเรียกตัวเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะดูไว้นะฮะไม่ใช่ว่าเรียกได้ทุกคันนะครับก็สถานการณ์ดังกล่าวนี้นะครับสายลับของเรานะครับที่น่าเชื่อถือได้นะครับได้สืบสวนนะครับจนทราบว่ารถนี้นะได้ใช้ในการขนส่งยาเสพติดนะครับและมีการนำยาเสพติดเนี่ยนะครับเข้ามาในเขตพื้นที่บริเวณข้างเคียงครับเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบดังนั้นนะครับก็จะเข้ามาที่สืบสวนค้นครับสังเกตว่ารถคันนี้นะครับมียาเสพติดนะครับก็เชื่อได้ว่าจะต้องมีอาวุธปืนนะครับหรือมีสิ่งของที่กฎหมายอาจจะมีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังครับและต้องใช้หลักการยุทธวิธีจะสังเกตว่ามีคนเข้าไปเคาะประตูนะครับยืนเฉียด45องศานะครับบริเวณกระจกรถด้านข้างและมีเจ้าหน้าที่โคเวอร์ครับคอยสังเกตการอยู่ตลอดบริเวณด้านหน้ารถครับก็จะต้องมีแผงเหล็กหรือสิ่งกีดกั้นนะครับกั้นรถคันดังกล่าวไว้ไม่ให้หลบหนีเพราะว่าเชื่อว่าผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับเป็นคดีที่อัตราโทษสูงครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการต่อสู้นะครับหรือต่อเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดการหลบหนีและเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครับจากนั้นครับเมื่อเชิญลงมาแล้วครับเชิญทั้งสองคนนะครับลงมาจากรถนะครับก็จะได้ทำการตรวจค้นตัวบุคคลครับเหตุในการตรวจค้นนะครับก็สืบเนื่องมาจากสายลับครับได้สืบสวนจนทราบว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งยาเสพติดนะครับสังเกตนะครับว่าเจ้าหน้าที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยยืนโคเวอร์นะครับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับก็จะเป็นการเฝ้าระวังหรือเป็นผู้ปฏิบัตินะครับที่คอยดูเหตุหากเมื่อพบสิ่งของผิดปกตินะครับก็จะเชิญมาพบกับหัวหน้าสืบสวนอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นว่าตรวจค้นกระเป๋านะฮะแล้วก็เจอว่ามีสิ่งของซุกซ่อนอยู่นะครับโดยเชื่อว่าจะเป็นยาเสพติดนะครับซึ่งในทางปฏิบัติครับเราจะก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนนะครับก็จะมีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับโดยใช้สารเคมีสกัดตรวจสอบว่าเป็นยาเสพติดจริงหรือไม่ครับเนื่องจากในปัจจุบันนะก็จะมีหลายคดีครับที่อาจจะพบว่ายาเสพติดที่พบเนี่ยเป็นของปลอมนะครับก็จะมีการตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นยาเสพติดจริงนะครับก่อนที่จะมีการดำเนินการจับกุมผู้ต้องหานำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปครับลำดับนี้ครับสังเกตว่าตัวรถนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ทำการตรวจค้นตามยุทธวิธีครับโดยให้ผู้ที่เป็นผู้ขับขี่นะครับเป็นคนนำค้นนะครับแล้วก็อยู่สังเกตการกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับความจริงเรารู้กันอยู่ครับมันเป็นยังไงนะความจริงกับสร้างภาพเป็นคนละอย่างกันนะครับจากนั้นก็จะนำตัวนะครับผู้ต้องหาเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนนะครับดำเนินการตรวจการกฎหมายต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่ขับขี่รถน้ำไม่มีความผิดใดๆครับก็จะอนุญาตให้ขับขี่รถกลับไปได้นะครับก็เหมือนเดิมฮะเอาไปมันจะมีรถควบคุมผู้ต้องหาอยู่ด้านหลังด้วยครับควบคุมผู้ต้องหาด้านหลังนู้นนะครับ
ครับก็จบในเรื่องของชั้น4สถานการณ์จำลองนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับในส่วนของข้อมูลข้อสักถามต่างๆหรือว่าเอกสารต่างๆนะครับเรามีการเตรียมเป็นสำนักแล้วก็คู่มือในการปฏิบัติเอาไว้ให้ท่านดูด้านหลังเต็มนะครับซึ่งสามารถติดต่อขอรับเอกสารที่เหลือได้ผมเชื่อครับนะฮะถ้าคนขับทำผิดกฎหมายนะครับคนขับจะถูกควบคุมตัวแต่คนที่นั่งมาด้วยถ้ามีใบขับขี่ก็สามารถดำเนินไปได้ครับบริเวณโพเดียมด้านหน้านะครับป้ายด้านหน้าที่เราได้จัดทำไว้ครับก็จะเป็นการตอบข้อสักถามนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็จะขออนุญาตให้แถลงเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจซึ่งเป็นจุดตรวจนำร่องซึ่งหลังจากนี้ครับจุดตรวจนี้นะครับก็จะเป็นจุดตรวจที่ทั้งตำรวจต่างๆทั่วประเทศนะครับจะได้นำไปเป็นแบบอย่างครับและในขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่จุดตรวจค้นนะครับก็ขออนุญาตให้ทำหน้าที่ในการเร่งระบายรถนะครับแล้วก็สุ่มตรวจตามความเหมาะสมต่อไปครับลำดับนี้ครับพี่สื่อมวลชนนะครับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมครับผมขออนุญาตเรียนเชิญร่วมเก็บภาพนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวที่บริเวณด้านหน้าครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับครับเรียนเชิญเลยนะครับครับกราบขออนุญาตเรียนเชิญครับมุขาครับขออนุญาตครับพี่สุภพลครับขออนุญาตขอพื้นที่ด้านหน้าด้วยนะครับพี่ขออนุญาตขอพื้นที่ด้านหน้าด้วยนะครับผมพาไปดูการแถลงนะถ้ามีโอกาสผมจะสอบถามให้นะครับถ้าเป็นยังไงพี่นักข่าวครับขอความร่วมมือครับขออนุญาตครับเดี๋ยวขอลงมาด้านล่างนิดนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญผู้ชายที่นั่งทีนะหามุมที่มันเห็นชัดๆนะฮะมีบริการไว้นะครับก็สำหรับจุดตรวจต่างๆที่เราคิดไปนะครับจีนสถานการณ์นะครับพร้อมกับนโยบายผู้จัดการตำรวจชาติที่ได้เน้นเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยมาใช้ในจุดตรวจครับมาก
เสียงอาจจะไม่ได้ยินนะอยู่ไกลไปนิดนึงใครเนี่ยชนแล้วชนให้ร้านปวดมากใครชนนิดเดียวเรื่องเ
ไรครับคุณไรครับตอนนี้เป็นชื่ออะไรมาไล่ครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับคณะผู้บัญชาการครับท่านกรรมการกรรมการตำรวจนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับสสนะครับที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ครับตลอดจนพี่สื่อมวลชนนะครับลำดับนี้นะครับตัวบอร์ดนะครับที่ยังตั้งอยู่นะครับพี่สื่อมวลชนก็สามารถเข้ามาเก็บภาพได้นะครับเก็บภาพหรืออยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญสอบถามกับทางคณะผู้บัญชาได้นะครับกับทางสสขอบคุณนะครับมีน้ำดื่มบริการเข้าไปถามเข้าไปไม่ถึงน้ำดื่มนะครับที่จัดเตรียมไว้นะครับพร้อมเครื่องดื่มสปอนเซอร์นะครับได้เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ตัวโบชัวแผ่นครับตลอดจนคิวอาร์โค้ดนะครับที่แจกพี่ที่ไปนะครับก็ขอได้โปรดกรอกข้อมูลนะครับนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเงินความพึงพอใจหรืออยากจะให้เพิ่มเติมอะไรนะครับเกี่ยวกับตัวเพื่อให้เกิดความโปร่งใสหรือเพื่อให้เกิดความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับก็แสดงความยินดีครับเราขอเดินด้วยกันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและพี่น้องประชาชนนะครับก็จะปรับปรุงนะครับสำหรับคนตำรวจเลยที่สุดนะครับระหว่างคนตำรวจและพี่น้องประชาชนครับต้องดูก็ขอบคุณนะไม่มีชาชัยพฤกษ์เนี่ยเนี่ยคนนี้นะนี่เนี่ยคนที่หันหลังเนี่ยต้องเห็นข้างก่อนต้องดูว่ามีชาชัยพฤกษ์ป่ะเต็มบ่าบอกเลยว่าเต็มบ่าเนี่ยเนี่ยคนที่คุยอยู่เนี่ยอันเนี้ยอันนี้มีชาชัยพฤกษ์อันเนี้ยคนนั้นเต็มบ่าไปเยอะเยอะไปอันนี้อะไรอันนี้คนเอกนะครับน่าจะลองขอบคุณตลอดปฏิบัติจริงปฏิบัติอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีครับปฏิบัติจริงอย่างนี้ประชาชนก็สบายใจนี่เข้าใจแล้วรถไปจอดไปไหนฮะไปไหนฮะซอยอะไรจอดอยู่ข้างถนนนี่แหละไม่รู้ซอยอะไรลืมอยู่พอถ้าเด็กแล้วมาจอดได้จะเดินไปดูล็อกรออ่ะจอดเท้าเด็กไไปถามสักคำถามกล้องไหมแต่ตำรวจเนี่ยก็มีกล้องก็อย่างที่กำลังเรียนมีกล้องที่ติดตัวนะเพราะว่าตำรวจก็จะเห็นพฤติกรรมผมก็คือแฟร์ก็คือสามารถหาบอดี้เช็คใช่ครับใช่ครับก็เราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันแล้วก็เอากล้องมานั่งไล่ดูเป็นเรื่องท่านตำรวจโทรพัฒน์พงศ์ครับอะไรนะท่านนี้เป็นท่านพลตำรวจโทพัฒพงศ์นะครับปกติสเปคเนี่ยก็ต้องเป็นเดือนนะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ต้องถามท่านรอเขาเป็นคนควบคุมนอไม่ได้จับซื้อพวกนี้ต้องคอนบานจะเลือกว่าไหนก็เดี๋ยวท่านให้คือตอนรอแล้วก็มีอยู่ที่ท่านรอว่ามีมันที่เอาไม่ขับแล้วก็มีบริษัทกลางเขาดูแล้วเห็นท่านรอเขาเป็นคนออกแล้วก็ขอขับแนะนำแล้วเขาบอกโอเคก็สนุกแต่ถ้าสื่อมวลชนเนี้ยมาดูแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เวิร์กก็แก้งทางไปยึดตีก็พยายามอ่ะก็คือพยายามที่ทำเนี่ยหลายครั้งอ่ะงานตำรวจจริงๆเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขวิธีไหนก็ได้เขาทำให้ประชาชนมีความสุขก็โอเคขออนุญาตผู้บัญชาการนะครับลำดับนี้เจ้าหน้าที่ประจำตรวจนะครับเดี๋ยวขอเชิญที่ตรวจอีกครั้งนึงนะครับก็จะมีในหน่วยตำรวจก็มีชวนมาบ้างนะครับเรียนเชิญเลยนะฮะก็พยายามทำเจ้าหน้าที่ประจำตรวจครับแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนผู้บัญชาการนะครับตลอดจนผู้ตรวจนะครับว่าเรายังตั้งนะครับกล้องนะครับกล้องที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยได้แจกไปยังสถานีตำรวจต่างๆในสังกัดนะครับก็จะมีกล้องประจำหน้าอกของเจ้าหน้าที่ตำ
หัวสายตรวจนะครับแล้วก็จ้องกล้องประจำจุดตรวจนะครับประจำตรวจว่าจุดตรวจข้ามเลยไม่ทำเลยแต่บางท่านเดินดีบริเวณข้างบ่อครับแล้วก็ลำดับนี้ครับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจขอให้ประจำจุดตรวจนะครับเพราะว่าพี่ๆสื่อมวลชนบางสำนักจะได้ทำการเก็บภาพนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องข้อยาดเขาเลยมาเร็วครับท่านพักกระพงท่านพักกระพงมาเลยพยายามนะครับครับนี่ตัวนี้ต้องรอต้องเรื่องบางทีมันไม่ไปไม่งั้นไปแล้วอาจารย์ขอบคุณนะเราให้เราอยู่ใจก็ตามนั้นเลยครับไม่ต้องถามหรอกพี่บัวมาเดี๋ยวดิไปช่างเอาทำไมเพื่องน้ำลายเอาเดี๋ยวให้มาอยู่บรรยากาศข้างหน้าอีกครั้งนึงก่อนจะกลับจะกลับแล้วนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะเผื่อหลายๆคนยังไม่เคยเห็นอาจจะไม่เคยเห็นอีกต่อไปก็ได้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะฮะมาดูบรรยากาศนะครับการตรวจเดี๋ยวนี้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมนะครับตลอดจนที่สุวรรณพลนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่วันนี้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญให้ความร่วมมืออย่างดีเลยนะครับก็ทางสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อนะครับขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับก็โบชัวร์ที่ได้แจกไปนะครับในส่วนของเอกสารการประเมินนะครับก็อยากเดี๋ยวนี้นะนี่นะผมจะเอาลงให้ในเพจเปิดกาลานะครับผมจะถ่ายแช่ชักให้ดูทีละหน้าเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวิธีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับย้ำนะฮะไม่ใช่จุดตรวจกวดขันวินัยจราจรนะอันนี้ยังไม่มีแบบอย่างนะครับยังไม่มีแบบอย่างเกิดขึ้นนะครับมันเป็นเพียงจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เท่านั้นนะครับไม่รวมถึงตรวจจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรนะครับไม่รวมนะครับคุณนิโรธนครเลขานะครับประธานกรรมการตรวจนะครับนายครูมันคุณครูมันนี้นะครับถ่ายเองหน้าสอนอหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเอาเองหน้าสอนอคุณปัญญามีสัมพันธ์นะครับกองต่อหน้ากรรมการตรวจนะครับตอนนี้ท่านตำรวจโทพิธีการจะสิ้นสุดแล้วนะครับก็การตรวจนะครับน่าจะเป็นรองผู้บิดากรนะครับรองผบ.ตร.นะครับที่การตำรวจคนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้นั่นเป็นรองผบ.ตร.นะครับซึ่งว่าจะเข้าไปถามท่านพักกระพงสักหน่อยนะครับแต่ท่านไม่ยืนตอบผมท่านยกมือไหว้แล้วก็เดินหนีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับในอนาคตมันข้างหน้านะครับมันข้างหน้าเพราะว่าผมอยู่แถวนี้น่าจะผ่านไปบ้างผ่านไปผ่านมาเจอเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดคันเนาะเพราะว่าสน.ทองหล่อเนี่ยถ้าคนในพื้นที่จะรู้ดีว่าอะไรคืออะไรเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอจบไว้ที่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับและก็อยากให้เก็บภาพบรรยากาศนี้ไว้ในความทรงจำนะครับเผื่ออนาคตวันข้างหน้าคุณอาจจะไม่เคยเห็นและผมเชื่อว่าผมก็จะไม่เคยเห็นเหมือนกันโอเคฮะด้านหลังผมมีบอยพระขนงกับพี่สมุทรนะครับสมาชิกเพจและผู้ดันเดือนเดินทางมาร่วมให้กำลังใจแล้วก็ดูวิธีการปฏิบัติเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึกเผื่อใครยังไม่เคยเห็นย้ำนะใครยังไม่เห็นนะครับอนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้พบเจอเหตุการณ์แบบนี้หรืออาจจะไม่พบเจอก็แล้วแต่นะครับก็อยากทุกคนเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาศึกษาวิธีขั้นตอนต่างๆว่าเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติยังไงอะไรยังไงนะครับนะอันนี้เป็นเพียงจุดตรวจแอลกอฮอล์นะครับส่วนจุดตรวจฉี่ไม่ต้องไปฝันนะครับมันไม่มีใครกล้าที่จะให้คำสั่งนั้นให้ลูกน้องออกไปตรวจฉี่ไม่มีหรอกครับผมท้าเลยเนี่ยผมท้าเลยท้ากล้าตั้งไหมกล้าตั้งจุดตรวจฉี่ให้ดูไหมไม่มีหรอกครับมันไม่สามารถทำได้นะฉะนั้นเราไม่ต้องฝัน
สิ่งที่มันหลบๆซ่อนๆพากันทำน่ะคืออะไรเราก็รู้กันอยู่นะไม่ต้องโลกสวยครับเอาความจริงพูดกันโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมแจ็คแซลล์สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ